ีกหัวข้อนึงนะครับวันนี้เป็นธีมของพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการนะครับก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AD นะครับหรือเสียงบรรยายภาพนะครับหลังจากนั้นเราจะเป็นหัวข้องานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการนะครับเรามีวิทยากรถึง3ท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะบรรยายสั้นๆเรียงลำดับกันไปนะครับแล้วตอนท้ายจะเป็นการพูดคุยเป็นวงเสวนากันนะครับท่านแรกนะครับคุณเป็นจวันพลประเสริฐนะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติหริพุนชัยครับท่านที่2นะครับคือคุณบุรินทร์สิงโตอ่านนะครับเป็นนักการศึกษาอิสระนะครับท่านที่3นะครับคุณยุภาภรณ์ธัญญาภิวัฒน์กุลนะครับเป็นนักการศึกษาของมิชชั่นสยามครับขอเสียงปรบมือด้วยครับค่ะสวัสดีนะคะพี่เบนแล้วกันนะคะขอเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเพื่อความคล่องปากในการอธิบายเนาะพี่มาจากพิพิธภัณฑ์หริพุนชัยเนาะทำนะเป็นพันธรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลักของเราก็คือทำนิทรรศการเนาะหน้างานจริงๆที่คนจะรู้จักเราก็คือการทำนิทรรศการใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์หริพุนชัยเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สังกัดกรมศิลปากรเนาะเป็น1ใน42พิพิธภัณฑ์สังกัดกรมศิลป์เพราะฉะนั้นเนื้อหาหลักเนี่ยมันก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะเราลืมแนะนำนิดนึงพิพิธภัณฑ์หริพุนชัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนแล้วเราสามารถเอาสื่อเพื่อคนพิการเนี่ยเข้ามาได้ยังไงในพิพิธภัณฑ์เราคิดเราลองคิดตัวเองด้วยตัวเองก่อนเนาะเพราะตอนที่พี่เริ่มที่จะเอาสื่อพวกนี้เข้ามาในนิทรรศการอะเราคิดก่อนว่าคนพิการเขาสื่อเราจะสื่ออะไรไปหาเขาเนี่ยผ่านอะไรบ้างสิ่งแรกเลยคือของจริงเลยอะใช่ไหมเวลาเขามาคนน้องตาบอดเข้ามาเนี่ยหรือคนหูหนวกเข้ามาของจริงต้องมีเขาจับให้เขาดมอะอย่างที่สองก็คือสื่อทางเสียงใช่ไหมคะสื่อที่สามคือสื่ออักษรเบลสื่อที่4คือพวกภาพนูนต่างๆสื่อที่5คือของจำลองเชื่อว่าทุกพิพิธภัณฑ์ทำได้5อย่างเนี้ยเราทำได้หมดเลยอะใช่ไหมของจริงเฮ้ยเรายกมาได้นะแต่พิพิธภัณฑ์ชาติเอาของจริงมาให้จับไม่ได้นะถูกไหมอักษรเบลเราทำได้เสียงเราทำได้แต่เราต้องมีคอร์สบรรยายประกอบเสียงอาจารย์ธีรวัฒน์ก่อนเพราะว่าแต่ละพิพิธภัณฑ์ตอนเนี้ยเชื่อว่ามีคีย์ออสมีปุ่มกดนะคะแต่ว่าการที่เราจะให้น้องตาบอดพี่ขอพูดถึงเคสตาบอดกับหูหนวกเนาะเพราะพอดีพี่มีคนที่มาชมกลุ่มนี้แล้วก็จะมีกลุ่มวิวแชร์คนบกพร่องทางการพิการซึ่งกลุ่มนี้เราก็จะต้องมาพูดถึงในการพัฒนาในเรื่องพื้นที่อีกเนาะอันนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสื่อก่อนตะกี้พี่พูดถึงเรื่องเสียงไปแล้วแล้วก็จะมีอักษรเบลใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือของจำลองซึ่งแพงอะอันสุดท้ายเนี่ยแพงจากที่ลองทำมาจากที่ไอ้4ตัวที่เราคิดว่าเราสามารถสื่อกับน้องได้เนี่ยนะเสียงเนี่ยอัดเสียงได้นี่ว่าแต่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันมีคอร์สบรรยายเสียงเนี่ยพี่ก็พูดตามที่พี่เห็นเลยเหมือนตอนที่เราจะทำอ่ะพี่พูดตามที่พี่เห็นว่าเอ้ยแล้วไอ้แรงบันดาลใจอย่างแรกที่เราคิดว่าจะมีควรจะมีก็คือพี่เคยไปนำชมเด็กตาบอดมันจะมีวันพิพิธภัณฑ์ไอ้วันคนพิการสากลเนาะแล้วก็เอาเด็กแบบตาบอดบกพร่องอะไรที่เชียงใหม่เขาก็จะมีพวกศูนย์เด็กโซเด็กตาบอดเงี้ยค่ะมาแล้ววันคนพิการสากลแล้วเขาจะให้สำนักศิลปากรพาเด็กไปเที่ยววัดเอาแล้วว่าพี่จะดูแลกลุ่มเด็กไหนดีวะเฮ้ยเด็กแบบพิการซ้ำซ้อนเดี๋ยวคงอุ้มไปห้องน้ำไม่ไหวอะไรเงี้ยหูหนวกหูหนวกแล้วแบบหูหนวกเนี่ยเราต้องใช้ภาษามือกับเขานะเหนื่อยนะพี่ก็เลยเลือกเด็กตาบอดเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งป่ะเพราะพี่รู้สึกว่าเขาไม่เห็นอารมณ์เราไงสิ่งแรกเลยเขาไม่เห็นอารมณ์เราแบบจริงๆแล้วแบบว่าข้างในนี้แบบว่าเฮิร์ตมากแต่ว่าเราต้องอธิบายให้เขาด้วยที่แบบว่าให้เขารู้สึกแฮปปี้อ่ะในการที่เขาจะต้องออกมาพาเขาออกมาเที่ยวอ่ะก็เลยเลือกเด็กตาบอดพาไปเที่ยววัดอุโมงค์พาไปเที่ยวจิตรกรรมวัดพระสิงห์น้องๆคะพอเข้ามาในวิหารลายคำซ้ายมือจะมีภาพจิตรกรรมสมัยมันเงี้ยภาพจิตรกรรมกำลังนุ่งจงกระเบนก็คือจับก็จับไม่ได้อ่ะเด็กเข้าไปในวัดอ่ะต้องพาเด็กออกมาเสียเวลาว่ะพามาจับสิงจับอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยมันน่าจะมีนะจริงๆเรามีสื่อพวกเนี้ยที่จะให้น้องได้สัมผัสได้นอกจากตัววิทยากรที่จะไปกับน้องจริงๆนะคะพี่เริ่มทำครั้งแรกจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอ่ะแล้วจะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่ามาติดกับดักตัวเองในการที่จะทำสื่อ
สื่อทำนิทรรศการนี้เพื่อคนพิการเพราะว่ากว่าพี่จะทำออกมาได้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยคิดเยอะไปเปล่าวะคือเราจะคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยน้องเขาต้องมีเสียงต้องมีอะไรนี้นะเว้ยเฮ้ยหัวข้อโจทย์เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรมาแทนสิ่งของเหล่านี้ได้เราจะติดกับดักตรงนั้นนานมากเพราะฉะนั้นสคริปต์เราจะไม่ไปเพราะฉะนั้นสคริปต์เราจะต้องออกมาก่อนใช่ไหมคะเวลาเราทำนิทรรศการสคริปต์ต้องออกมาก่อนตัวสคริปต์เสร็จเฮ้ยของที่อยู่ในช่วงนี้จะเป็นอะไรอ่ะแล้วเราค่อยมาแทนสิ่งเหล่านั้นอ่ะด้วยของที่เราจะหาได้ก็คืออีห้าตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละของจริงของจำลองเสียงอักษรเบลแล้วก็ภาพนูนคืออีห้าอย่างเราค่อยมาแทนในช่องสุดท้ายเวลาทำสคริปต์เนาะแต่ละคนอาจจะมีวางเขาเรียกอะไรวางงานไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่ก็จะทำอย่างเงี้ยเป็นพาร์ทพาร์ทอย่างเงี้ยแต่กว่าพี่จะมาได้สรุปเออว่ะคงงอยู่ตั้งนานทำให้สคริปต์เราติดอะเราไม่ลื่นไหลว่าเฮ้ยเราเพราะฉะนั้นตอนที่พี่ทำครั้งแรกตอนปี558เรื่องด้วยความที่อยู่เป็นพิพันธ์ชาติเนาะเราก็จะต้องทำเพื่อเชิดชูพระมหาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะในส่วนของพิพันธ์เนี่ยนิทรรศการถาวรเราก็จะทำของเราแล้วล่ะเราจะไม่ไปยุ่งเพราะว่าช่วงนั้นอะปี58เป็นปีที่พิพันธ์อดิพุนชัยกำลังเตรียมทำสคริปต์เพื่อที่จะปรับปรุงพิพันธ์ใหม่ทั้งหมดพี่ก็เริ่มมาเล่นกับในส่วนของพิพันธ์นิทรรศการพิเศษก็คือเจ้าฟ้านักจารึกเจ้าฟ้านักจารึกก็คือเป็นเรื่องของสมเด็จพระเทพในพาร์ทที่ท่านเป็นนักศึกษาเนาะท่านเป็นนักศึกษาแล้วก็ตอนที่เป็นทุนเป็นสมเด็จอาจารย์ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยแล้วเราจะเอาอะไรมาให้เด็กจับว่าจะเอาศิลาจารึกจริงก็ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าน้องมาน้องจะต้องรู้เรื่องจารึกเนื้อหาหลักก็คือจะเป็นพาร์ทตอนสมเด็จพระเทพเป็นนักศึกษาใช่ป่ะคะพี่ก็เลยว่ามันน่าจะมีมุมหนึ่งที่น้องน่าจะรู้จักวิธีการทำจารึกนะหินมันมายังไงเครื่องมือเนี่ยสิ่งนี้มันคือง่ายๆที่ไม่ต้องคนตาบอดหรอกคนตาดีก็อยากทำอยากจับใช่ไหมคะคือห้องนิทรรศการพิเศษของพิพันธ์หริพุนชัยเขาไม่ได้ทำไว้เพื่อตั้งใจจะเป็นนิทรรศการพิเศษอะเขาเป็นห้องที่เพื่อที่ทำนิทรรศการถาวรเลยค่ะพอดีมันทำไม่เสร็จนิทรรศการถาวรมีนิดเดียวห้องเนี้ยกว้างมากมันก็จะมีแค่มุมเดียวตอนนั้นเราก็ไปเราก็ต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลกันที่พะเยาเนาะแล้วก็เข้าของพวกเนี้ยก็มาจากบ้านสลาที่เขาทำอะตรงนี้มันคือขั้นตอนว่าหินมันมายังไงหินแต่ละก้อนเขาสกัดมาจากที่หน้าผามันยังไงแล้วก็พี่ก็มีแผ่นหินจริงแล้วก็เครื่องมือจริงแล้วก็พระที่โกนเพื่อที่จะทำเตรียมทำพระพุทธรูปอันนี้คือมุมเดียวตอนปี58ที่เราเริ่มทำแล้วก็เครื่องมือพวกนี้น้องใช้ได้หมดแล้วก็ตรงนี้ค่ะแผ่นหินเนี่ยพี่ก็จะเอาแบบว่าถ้าคนโบราณเขาทำอ่ะเขาสกัดยังไงเนาะแต่ว่าเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือเหล็กแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นคนเดี๋ยวนี้ทำอ่ะตัวหนังสือมันจะเป็นยังไงจริงๆตอนนั้นเพื่อให้เขารู้ถึงภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยเฉยว่าเมื่อก่อนที่เขาใช้เนี่ยที่เขาสามารถสกัดเป็นร่องลึกๆได้นั่นน่ะเขาต้องใช้เวลามากเลยนะกับคนเดี๋ยวนี้ที่ใช้เครื่องมือมันยังไม่สามารถลึกและคมแล้วก็อยู่นานเท่าคนโบราณทำคือตอนนั้นอ่ะไม่คือให้แค่เขาได้มีมุมนึงเขาได้จับก็พอละนะคะอันนี้คือปี58แล้วพอมาปี59เราก็ทำนิทรรศการวันอนุรักษ์อีกก็ต้องเป็นธีมสมเด็จพระเทพอีกเอาละจะเล่นเรื่องอะไรแล้วเนี่ยพระเทพเป็นนักศึกษาก็เล่นไปแล้วเป็นอาจารย์ก็ไปแล้วทีเนี้ยพี่ก็มาเอาเรื่องสมเด็จพระเทพตอนเอ้ยตอนปี59ยังไม่เปลี่ยนเรื่องพระเทพปี59ไปทำอีกห้องนึงค่ะห้องใหญ่กว่าเดิมอีกตอนที่เริ่มจะทำนิทรรศการเนี่ยค่ะตอนนั้นหลายๆท่านอาจจะเคยจะมีนิทรรศการภาพถ่ายเก่าอะค่ะของจิมทอมสันนั่นคือของจอห์นทอมสันชื่อสยามที่ไม่ทันได้เห็นใช่ไหมพี่ก็ปิ๊งเลยว่าหริพุนชัยที่ไม่ทันได้เห็นเนาะตอนนั้นปี59ที่ทำหริพุนชัยที่ไม่ทันเห็นด้วยแต่ด้วยความว่ามันเป็นห้องนิทรรศการพี่ใหญ่มากอะยาวหริพุนชัยที่พี่ทันได้เห็นใหญ่ประมาณห้องเนี้ยอีกห้องนึงชื่อนิทรรศการความสุขที่สัมผัสได้ทำไมถึงทำด้วยความที่ว่าตอนแรกหริพุนชัยนี่ไม่ทันได้เห็นนะเราก็คิดว่าเฮ้ยคนตาดีไม่ทันได้เห็นคนตาบอดไม่ได้เห็นพอเราเห็นพอเราเข้ามาดูคำเนี้ยเฮ้ยเราน่าจะเล่นกับคนตาบอดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีของที่คนตาบอดจับได้สิแล้วจะไปเอาของที่ไหนมาวะหริพุนชัยเนี่ยที่ให้น้องจับ
ด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เริ่มที่จะคิดว่าเอ้ยเขามีเทศกาลตาบอดที่ไหนบ้างเราก็เริ่มเสิร์ชอ่ะก็คือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่หยิบมาใช้มากกว่านะคืออย่างที่พี่บอกว่าคุณอย่าคิดว่าคุณจะทำนิทรรศการให้เด็กตาบอดเลยแล้วคุณจะแบบติดอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนพี่ก็ติดอยู่นะเอาอะไรดีว่าลีคุณใช้ให้น้องมันจับเราจะต้องเล่าเรื่องราวขนาดไหนด้วยอักษรเบลเพื่อให้น้องเขารู้เรื่องเข้าไปเสิร์ชดูว่านิทรรศการสำหรับเด็กตาบอดอ่ะมันมีที่ไหนบ้างแล้วมีใครเริ่มทำพอพี่เสิร์ชปุ๊บอะไรขึ้นมารู้ไหมปีนั้นอ่ะไดอะล็อกอินเดอะดาร์คเข้ามาใช่ไหมคะนี่ถ้าไดอะล็อกอินเดอะดาร์คมีใครได้ไปดูปะคะที่จามจุรีสแควร์ใช่ไหมคะเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอ้าแล้วกูจะมานำเสนอไงวันนี้เป็นห้องมืดหมดจะให้น้องมาจับหรือว่าเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็เริ่มคิดว่าแล้วเราจะเอาของจากที่ไหนพี่ก็เริ่มหาอีกแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีเทศกาล touch me please เคยใช่ปะคะนิทรรศการนี้เป็นการนำเสนออุปกรณ์ชนิดนึงที่ให้น้องวาดเนี่ย touch me please ที่จัดที่หอศิลป์กรุงเทพอะค่ะคือมันจะเป็นการนำเสนออุปกรณ์ที่ให้น้องหัดวาดรูปเนาะแล้วก็อีแผ่นที่วาดรูปอะค่ะจะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกใช่ตีนตุ๊กแกแล้วก็เขาก็จะมีได้ออกมาเงี้ยเดี๋ยวนี้พี่เห็นหลายพิพิธภัณฑ์เอาไว้เนี้ยมาเป็นมุมกิจกรรมที่โรงเรียนสองคนตาบอดก็มีนะแล้วน้องเขาก็จะจับดินสอใช่ป่ะคะแล้วมือหนึ่งอ่ะเขาก็จะต้องคอยประคองเส้นให้ไปตามรูปกดเส้นเนี่ยให้มันอยู่ที่อีแผ่นที่มันเป็นหนามอ่ะที่เป็นเหมือนตีนตุ๊กแกค่ะแล้วที่โรงเรียนตาบอดมีเยอะเป็นกล่องเลยแล้วพี่ก็ถามครูว่าเราไม่ให้น้องเขาวาดรูปหรอคะแล้วน้องเขาวาดรูปยังไงอ่ะครูก็บอกว่าก็เด็กมันไม่เคยเห็นน่ะมันจะวาดรูปได้ยังไงล่ะจบค่ะพี่ก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้เอามาไม่ได้แล้วอ่ะตอนแรกพี่เสิร์ชหาอย่างเลยนะเขาขายกันยังไงไม่ได้มุมนึงฉันต้องมีแหละอย่างน้อยให้เด็กมันวาดรูปเสียงพระพุทธรูปคือพยายามคิดแต่ที่จะเอาสื่อเข้ามาไงพี่ถึงบอกเราจะติดกำดักตัวเองแล้วสคริปต์เราจะไม่ไปไหนแล้วตอนนั้นยังไม่คิดแล้วหลีพุงชัยที่ไม่ทันได้เห็นน่ะเอาอะไรดีวะคิดแต่ว่าชื่อเก๋ไว้ก่อนอ่ะตอนนั้นอ่ะจะขอชื่อเก๋ไว้ก่อนทีนี้พี่ก็เริ่มมาคิดแล้วว่าหลีพุงชัยมันอยู่ที่ไหนบ้างนิทรรศการเนี้ยพี่ก็เลยนำเสนอหลีพุงชัยที่ไปอยู่ที่อื่นๆนะคะคือคนจะเข้าใจว่าศูนย์กลางของหลีพุงชัยจะอยู่ที่ลำพูนใช่ไหมคนก็จะต้องมาดูที่ลำพูนแต่จริงๆแล้วหลีพุงชัยเขาไปโผล่ที่อื่นด้วยหมายถึงว่าวัฒนธรรมรูปแบบงานก็จะไปโผล่อยู่ที่อำเภอหางดงอำเภอดอยหลองอำเภอจอมทองเวียงกุมกามเวียงท่าการเมืองโบราณต่างๆของเชียงใหม่งานของหลีพุงชัยไปโผล่ที่นั่นหมายถึงว่าศิลปะในยุคหลีพุงชัยไปโผล่ที่นั่นพี่ก็เริ่มตามหาของว่าแล้วของพวกนี้มันอยู่ที่ไหนอันนี้หมายถึงของจริงก่อนนะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติเราต้องมีของจริงให้เขาดูพี่ก็หาได้ของจริงมาแล้วก็เอาของจริงจัดอยู่ในตู้แล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วน้องตาบอดจะเอายังไงวะเนี่ยเริ่มไปหาของเทียมของเทียมอยู่ที่ของเทียมเนี่ยพี่ก็ใช้วิธีไปหาตามโรงงานที่เขาทำดินเผาอะค่ะที่ลำพูนจะมีโรงงานทำดินเผาคือสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นก็เดินไปหาเขาว่าที่สวนไม้ไทยของพ่อเลี้ยงเนี่ยเคยมีการทำประติมากรรมโมเดลรูปปั้นเล็กๆที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะหลีพุงชัยไหมเขาก็บอกโอ้ยมีเนี่ยอยู่ข้างบ่อกำลังจะเทลงบ่อพอดีเลยคือเขาจะเทลงบ่อให้มันเป็นให้เกิดลาขึ้นเพื่อให้ดูเป็นของเก่าเราก็ไปหามาอันไหนที่เป็นหลีพุงชัยเราหามาให้น้องจับตอนนั้นอะแล้วก็จะคือพี่โชคดีว่าตอนนั้นที่พี่เริ่มทำอะค่ะมันคือจังหวะที่แบบเราก็พยายามไปหานะว่าเอ้ยเราจะไปหาของจากไหนวะหาไปที่มช.สิมช.สอนเด็กฝ่ายประติมากรรมไหมอย่างเงี้ยค่ะประติมากรรมที่พวกสอนปั้นเนาะอาจารย์ก็บอกว่างานประติมากรรมของมช.ที่จะให้เด็กจับส่วนใหญ่งานอินสตาเลชันข้างนอกจะเป็นงานที่ทำด้วยโลหะเด็กจับไม่ได้หรอกครับไม่ต้องเอาไปพี่ก็ไปที่หอศิลป์กลางเวียงเชียงใหม่ค่ะหลังสามกษัตริย์เคยมีงานเกี่ยวกับหลีพุงชัยมาจัดไหมคะอาจารย์เขาไปหาคณะบดีวิจิตรศิลป์เลยนะซึ่งเขาเป็นคนช่วยครีเอทงานให้หอศิลป์กลางเวียงอะค่ะเอ๊ะพี่คุ้นๆนะเดี๋ยวพี่คุ้นๆเดี๋ยวพี่ไปหาปรากฏว่าเขามีจริงๆด้วยแต่เขาเก็บไปไว้ที่เก็บไว้อะค่ะไม่จัดแสดงแล้วเราก็ได้งานชิ้นนั้นมาอุ้ยหลีพุงชัยที่แบบเด็กจับเด็กต้องชอบเพราะว่าชิ้นใหญ่มาก
นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเนาะเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็อีกพาร์ทนึงที่พี่คิดว่ามันง่ายที่สุดที่เราหาได้ก็คือหริพุนชัยในยุคที่คนไม่ทันได้เห็นก็คือภาพถ่ายเก่าแต่พี่พยายามคือเรารู้สึกว่าเราเป็นกรมศิลป์ไงแล้วเราก็ต้องการให้เขารู้ว่าเฮ้ยกรมศิลป์ก็ทำงานนะบางคนก็อาจจะแต่ภาพถ่ายเก่ามีคนเล่นอยู่แล้วเนาะคือมีคนเล่นเยอะพวกนักจดหมายเหตุอิสระอย่างที่ลำพูนก็จะมีคุณนเรนปัญญาภูอาจจะเคยเข้าเฟซพี่เขานะคะพี่เขาจะเป็นคนเก็บภาพถ่ายเก่าแต่พอเราเป็นกรมศิลป์อะเราพี่ก็ไปที่หอจดหมายเหตุเลยไปที่สำนักศิลปากรเมื่อก่อนเวลาเขาไปสำรวจหรือไปขุดอะค่ะเขาจะต้องมีการทำรายงานส่งซึ่งสมัยนั้นยังเป็นแบบพิมพ์แตกๆอะพิมพ์แตกๆกระดาษก็แบบอัดเป็นกระดาษแบบโรเนียวค่ะพี่ก็ไปนั่งหาจากลังตรงนั้นแหละว่าอันไหนเป็นของลำพูนบ้างคะพี่ก็ได้ภาพถ่ายเก่าก็คือมันเป็นหริพุนชัยที่ไม่ทันได้เห็นอยู่แล้วเนาะคือคนเกิดไม่ทันยุคนั้นอยู่แล้วเงี้ยก็เอามานำเสนอแล้วเราก็ได้จารึกเวียงเถาะจำลองมาจากเชียงใหม่พอตอนพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ลื้อค่ะเราเพิ่งรู้ว่าจารึกที่เขาจัดแสดงอยู่มันเป็นของปลอมนะของจริงเขาเก็บไว้ที่คลังเราก็เลยไปขอจารึกเวียงเถาะซึ่งเป็นจารึกที่เป็นอักษรมอญแบบหริพุนชัยนะคะแล้วพี่ก็ไปได้ของจำลองจากศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามใครเคยไปเวียงกุมกามไหมคะเขาจะมีศูนย์ข้อมูลอยู่พอดีปีนั้นเขาลื้อค่ะเราก็ไปเก็บของอันไหนที่ไม่ใช่ของหริพุนชัยพี่ก็เก็บมาหมดทีนี้พอพี่ได้ของปุ๊บพี่เริ่มมาดีไซน์พี่รู้สึกว่าทีเนี้ยมันก็เริ่มเราจะพูดยังไงจะแต่คนอธิบายถ้าเรามีเนื้อหาหลักของหริพุนชัยอยู่แล้วมันก็ไม่ยากไงแต่สำหรับน้องตาบอดเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บส่วนแรกที่น้องเขาจะต้องรู้เลยที่คุณครูบอกว่าต้องมีก็คืออันนี้มารู้ทีหลังเหมือนกันว่าคุณครูบอกว่าต้องมีคือภาพรวมของนิทรรศการที่เป็นอักษรเบลอ๋ออันนี้เจ้าฟ้านักจารึกที่เราเพิ่งหาเจออันนี้คือมุมเจ้าฟ้านักจารึกที่พี่บอกแต่เล่าให้ฟังแต่เกี้ยชัดๆก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือแค่มุมเดียวอ่ะคือเด็กมันก็สนใจแล้วก็อยากจับอ่ะเนี่ยก็คือห้องเนี้ยเจ้าฟ้านักจารึกขอเล่าไปย้อนไปนิดนึงนี่คือปี58ก็คือนอกจากเราจะพูดถึงสมเด็จพระเทพตอนพระที่ท่านเป็นนักศึกษาแล้วท่านสนใจในเรื่องจารึกแล้วเนี่ยเราก็ให้เขารู้ว่าจริงๆไอ้ตัวจารึกอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนได้บ้างอยู่ที่พระบทอยู่ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปอยู่ที่แผ่นไม้อยู่ที่คัมภีร์ใบลานเนี่ยค่ะอยู่ที่หลายๆที่คนจะเข้าใจว่าจารึกจะต้องอยู่ที่ศิลาจารึกก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวจารึกทั้งหมดเนาะข้างหลังที่เห็นสวยๆก็คือภาพพระบทนะคะที่เจอที่เดียวในลำพูนมี27ภาพนะคะแล้วเราก็จะมีมุมตรงมุมนี้ก็คือเป็นทีสิสของสมเด็จพระเทพอะค่ะตอนท่านเรียนปริญญาโทท่านจบปริญญาโท2ใบเนาะจบจากศิลปากรใบนึงแล้วก็จบจากที่จุฬาใบนึงทีสิสของจุฬาเนี่ยจะเป็นทศบารมีใช่ๆแล้วก็ทีสิสของศิลปากรเนี่ยจะเป็นเรื่องจารึกที่เขาพนมลุงนะคะจะมี2เล่มแล้วก็ไปโหลดมาแล้วก็ทำเป็นทีสิสให้น้องได้จับเนี่ยเนาะได้เห็นถึงอัจฉริยภาพอันนี้คือจะเป็นมุมเดียวที่เด็กสนใจนะคะอันนี้คือสภาพห้องโดยรวมก็จะมีอยู่4ล็อกเนี่ยค่ะก็คือพี่ว่าห้องใหญ่เนาะแล้วก็ปีนั้นพี่ก็เริ่มที่จะทำ QR codeช่วงนั้นเขากำลังฮิต QR code กัน Q พี่ก็เลยเริ่มทำ QR code โดยตัวนี้เป็นงบประมาณหลักจากสำนักศิลปากรเชียงใหม่เนาะที่เราคิดกันทำว่าเวลาคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะมันก็คือคลิปวิดีโอมันคือคลิปวิดีโอเหมือนที่เราโหลดดูใน YouTube แหละแต่พี่คิดว่ามันจำเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเรามีแขกต่างชาติหรือว่าแขกคนไทยเข้ามาเนี่ยถ้าคุณยังไม่อยากจ่ายตังค์นะคุณมาเป็นเพื่อนเราก่อนคุณโหลดเข้าไปแล้วคุณสามารถดูคลิปได้ใน3นาที4นาทีเนี่ยคุณก็เห็นข้างในละโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้20บาทเนี่ยยังไม่ต้องเสียพี่ติดตั้งแต่ที่ป้ายรถเมล์หน้าตึกหน้าห้องน้ำโหลดเข้าเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะก็ทำแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็แถมให้เขาด้วยนะถ้าว่าเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะถ้ายังไม่อยากดูอยากไปเที่ยววัดนี้ต่อเนี่ยคุณไปมันจะมีลิงก์ต่อไปที่เป็นโบราณสถานในลำพูนไปที่ใกล้ๆคุณก็ฟังก่อนก็ได้เห็นแล้วถ้ามีเวลาทันก็ไปอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลที่กรมศิลปากรทำเนาะอันนี้ก็คือพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำแผ่นพับอะไรคือหริพุนชัยที่คุณรู้จักก็จะมี QR code ทุกอันคือไม่จ่ายตังก็จ่ายแผ่นพับฟรีเข้าไปเป็นเพื่อนแล้วก็ได้ดูคลิปละอันนี้คือ
มุมแรกที่เราเริ่มทำเนาะคือเด็กอ่ะเขาก็จะสนใจจะจับอ่ะไม่ต้องพูดถึงคนตาบอดจับขอให้มีคนนี้ลองแกะดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูให้ดูฮาริพุนชัยที่ไม่ทันได้เห็นว่าเป็นยังไงก็คือส่วนนี้เนาะอันนี้ที่เราเห็นของจริงทั้งห้องเนี้ยมีอยู่ในตู้เนี้ยค่ะของในตู้นี้คือรูปคนตุ๊กตาดินเผาคนจูงลิงเพราะว่ามันเป็นงานที่กรมศิลปากรมาขุดเมื่อตอนประมาณปี2520กว่าๆที่เป็นหลักฐานบอกว่าลำพูนมีความเชื่อมโยงกับทวารวดีภาคกลางนะเพราะว่าเจอดินเผาคนจูงลิงแต่ปรากฏว่าดินเผาตัวนี้ค่ะเพราะมันปรากฏในรายงานนะว่าขุดเจอแต่ว่าของจริงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ก็เลยไปยืมจากที่พิพิธภัณฑ์อื่นมาให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วลำพูนเจอหลักฐานอันเนี้ยที่ผนังเนี่ยค่ะก็คือภาพที่พี่บอกว่าพี่ใช้วิธีไปหาจากหอจดหมายเหตุไปค้นจากรายงานเนาะอันนี้ทรรศการเนี้ยค่ะอยู่ห้องเดียวอยู่คนละซีกเนาะอยู่ส่วนตึกใหม่ที่กำลังรอจะปรับปรุงอยู่นิทรรศการอันนี้คือชื่อนิทรรศการความสุขที่สัมผัสได้มีใครเคยไปชมปะคะเคยเห็นไหมคะเคยจัดที่กรุงเทพด้วยนะนิทรรศการนี้จัดเมื่อปี59ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ค่ะอันนี้คือสภาพโดยรอบน้องเราพูดรวมๆดีกว่าถ้าพี่เล่านี่เดี๋ยวจะเลื่อยเปื่อยนี่คือสภาพโดยรอบของพิพิธภัณฑ์อริพุนชัยเราก็จะมีโบราณวัตถุที่เราเก็บได้จากแหล่งโบราณสถานล้างอะเนาะนี่ก็คือจะให้น้องจับอันนี้คือน้องตาบอดที่มาด้วยเด็กตาบอดเวลาที่จะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นะคะจริงๆโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะที่เป็นของรัฐบาลจะมีอยู่แค่2ที่นะคะคือที่เชียงใหม่กับสุราษฎร์เป็นโรงเรียนกินนอนที่ดูแลเด็กตั้งแต่เด็กจนถึงม.6 อะค่ะถ้าเกิดเด็กคนไหนมีศักยภาพพอเนี่ยก็จะให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ซึ่งการผลิตสื่อต่างๆของน้องในการที่น้องจะไปเรียนร่วมได้เนี่ยเขาจะมีแผนกสื่อเลยค่ะที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกเล่มนึงเหมือนเด็กตาดีเลยเพื่อให้น้องไปเรียนแล้วก็รุ่นน้องต่อไปเขาก็จะเอาไปเรียนต่อเนาะเพราะฉะนั้นการเวลาเราจะพาเด็กตาบอดมาเที่ยวทีนึงอ่ะเขาจะมีรถ6ล้อเขาไม่สามารถพามาได้พร้อมกันทั้งหมดนะเพราะว่าเด็กตาบอดเขาจะมีคนที่ low vision ใช่ไหมคะ low vision คือเห็นแบบเลือนๆเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่พิการซ้ำซ้อนแต่ว่าเขาตาบอดคนก็จะกรุ๊ปเอาเขามาอยู่โรงเรียนตาบอดหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะออกมาข้างนอกเขาจะเอาคนที่โลวิชั่นแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้จะมีตาบอดบางประเภทที่ตาบอดแล้วก็ไม่ได้ยินด้วยเงี้ยค่ะอันนี้คือตาอันนี้คือในห้องจารึกจริงๆอ่ะปกติเราก็ไม่ให้จับหรอกแต่เราก็จะให้จับก้อนจับแต่วันนั้นเราก็ให้จับได้แต่มันก็จะมีก้อนกรวดอะไรเงี้ยเราก็มันก็จะอธิบายมันอยู่ที่คนอธิบายเนาะเพราะว่าน้องได้จับจากของจริงอ่ะเพราะฉะนั้นคนอธิบายต้องพยายามอธิบายอย่างที่เห็นจริงๆเหมือนที่อาจารย์ทีบอกแล้วก็พยายามอย่าใช้ความรู้สึกพยายามอย่าเอาเรื่องสีมาเกี่ยวนะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนอันนี้เคยจากที่พี่ไปเวิร์กช็อปคนตาบอดนะคะอย่างเช่นเราจะอธิบายว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสงบเขาจินตนาการไม่ได้คุณคิดว่าคนตาบอดเวลาหลับแล้วเขาฝันเห็นอะไรไหมคะเคยไหมเคยไปคุยกับคนตาบอดเขาฝันเห็นไหมอย่างเราอ่ะเราจินตนาการได้ไงถ้าคนตาบอดที่เขาตาบอดอายุ20เวลาเขาหลับเขาฝันเขาจะฝันเห็นในเรื่องที่เป็นอดีตนะคะฝันเห็นพ่อแม่เขาคือพ่อแม่เขาผมยังไม่งอกอ่ะจริงๆเขาจะเหมือนสต็อปเหตุการณ์ไว้แค่นั้นถ้าคนตาบอดตอนโตเนี่ยแต่ถ้าน้องตาบอดที่เขาเกิดมาแล้วเขาตาบอดเลยเขาจินตนาการไม่ได้นะเขาต่อไม่ได้ถึงบอกว่าคุณจะเอาเครื่องมือมาให้เขาวาดรูปอ่ะเขาวาดไม่ได้สิ่งต้องเอาของจริงให้เขาจับสัมผัสหรือว่าของจำลองท่านเขาถึงจะจินตนาการต่อจากการจับอะค่ะมาทำเองได้มาปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยอันนี้คือนิทรรศการความสุขที่สัมผัสได้อันนี้ก็ผลมาจากการเซิร์ชเหมือนกันเซิร์ชอะเฮ้ยมีที่ไหนเขาทำอีกไหมว่าไอที่เป็นดินสอนั้นใช้ไม่ได้ละปรากฏว่าเราไปรู้มาว่ากรมการท่องเที่ยวจริงๆเขามีการประกวดนิทรรศการเพื่อเด็กตาบอดมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะตอนที่พี่ไปยืมของเขาเนี่ยเขาเพิ่งทำเป็นปีที่2
ปีที่3สิปีที่3แล้วก็ธีมปีนั้นคือเป็นเรื่องความสุขที่สัมผัสได้อะไรนะชื่ออะไรนะในอาเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนอันนี้คือศิลาจารึกจำลองอะค่ะที่บอกแต่ว่าน้องเขาก็จะได้ตัวพื้นผิวนะว่าหินน่ะมันขรุขระนะแต่หินก้อนเนี้ยยกได้แล้วก็คือถ้ามันเป็นพอเราให้เขาจับตรงเนี้ยค่ะเราก็จะพาเขาไปที่ห้องศิลาจารึกจริงๆเขาก็จะรู้ผิวสัมผัสว่าเฮ้ยเขาจับข้างบนที่มันสักๆอะมันไม่มีทรายหลุดออกมาเหมือนหินศิลาจารึกที่อยู่ข้างล่างอะค่ะเด็กก็จะได้เปรียบเทียบอะเนาะน้องเขาก็จะรู้อันนี้ก็จำลองเหมือนกันศิลาจารึกวัดพระยืนนะคะอันนี้อนุเคราะห์มาจากศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามซึ่งเขาโละพอดีเราก็พยายามเอาของที่เราได้อะมาผูกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้คือเรื่องอาเซียนแล้วก็มีของสองชิ้นเนาะที่เราขอมาจากศิลปินแห่งชาติที่เขาอยู่ที่ลำพูนนะคะคือลุงกินสมวงสามกับป้าแหม่มวินิเซียวอกกี้ก็คือให้ลุงเลือกกันแล้วว่าจะเอาของไปให้เด็กตาบอดจับเนาะลุงเลือกอะไรแล้วลุงก็บอกว่าไอ้เลือกอันนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็กนะเวลาศิลปินเขาเลือกเขาก็คิดไม่เหมือนเราไงเราอ่ะกลับคิดว่าเอาของที่มันเหมือนของจริงมากที่สุดแล้วให้น้องจับน้องจะได้รู้ว่าของจริงเป็นไงแต่ว่าลุงสอนไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วลุงจะตั้งชื่องานว่าอะไรอ่ะลุงตั้งว่ายานอวกาศนะไปถามเด็กดูว่าคิดเหมือนลุงไหมอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าเนี่ยคนทำเขาบอกว่าชื่องานยานอวกาศน้องเขาก็แบบเริ่มคิดอ๋อยานอวกาศมันต้องเป็นเขาก็คิดตามนะว่าเป็นแล้วก็แต่พวกป้ายพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีของอันนี้ก็คือในมุมของอาเซียนเหมือนกันที่เราเอามาเสริมของทรท.กลุ่มท่องเที่ยวที่เขาทำเนี่ยค่ะเราก็ไปขอยืมของจากพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่อะค่ะเพราะพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะเขาเรียกอะไรตรวจของที่เวลาจะออกข้างนอกออกนอกประเทศอ่ะเนาะจะต้องมาขออนุญาตเขาเนาะแล้วมันก็จะมีของบางอย่างที่ไม่ผ่านการตรวจยึดไว้พี่ก็เลยไปขอมาแต่จริงๆแล้วมันคือของจริงนะแต่ว่ามันเขาทำไม่ถูกต้องเฉยๆก็จะเป็นตรงนี้เป็นมุมนี้ก็จะเป็นของประเทศพม่านะคะก็จะเอาสิ่งพม่ามาให้เขาจับว่าสิ่งพม่าเขาจะนั่งอย่างนี้นะเขาจะนั่งต่างจากสิ่งไทยยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัสดุทำด้วยไม้ก็จะมีการตกแต่งด้วยเม็ดมุกยังไงแล้วก็พระพุทธรูปพม่าเป็นยังไงยกได้นะคะน้องเขาก็จะจับอันนี้ก็เป็นนครวัดนครธมแต่ละที่นะคือแล้วเวลาอีกอย่างที่จะเล่าให้ฟังคือเวลาเราจัดนิทรรศการให้เด็กอ่ะคืออย่าไปคิดเรื่องโพซิชันมันจะต้องสวยงามอ่ะเอาที่เขาสะดวกอ่ะจริงๆเพราะว่าแล้วไหนๆแล้วคนก็แบบเฮ้ยทำไมเอาเสียงพระวางต่ำอย่างนั้นน่ะพี่แต่เราคิดว่าน้องจับสะดวกข้างหลังนี่คือเสียงพระฮาลิพุนชัยที่ยกมาจากหอศิลป์สามกษัตริย์อะค่ะแล้วเราก็เอาแท่นแค่นี้ก็พอเพราะเวลาน้องจับเนาะก็จะจับได้ว่าหูเม็ดพระศกตาคิ้วต่อกันเป็นปีกาเป็นยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างหน้านี่คือขันเงินจริงนะคะราคาหลายแสนแล้วก็ชมรมลูกหลานพระนางจามเขาก็จะมาฝากไว้ที่นี่แต่เราก็ขออนุญาตเขาก่อนนะว่าเราจะขอเล่าเรื่องหริพุนชัยผ่านขันตัวเนี้ยค่ะคือจริงๆของมันมีแล้วเราก็พยายามผูกเรื่องให้มันเข้าเด็กๆหานางเอกของเรื่องสิคะวันนี้จะเล่าเรื่องพระนางจามเทวีกษัตริย์ผู้หญิงคนแรกของเมืองลำพูนน้องเขาก็จะคำใหญ่เลยนะว่าผู้หญิงกษัตริย์เขาจะต้องเป็นยังไงอ่ะเราก็จะไกด์หน่อยกษัตริย์เขาจะต้องมีสวมมงกุฎไหมหาดูซิคนไหนอะไรเงี้ยเขาจะชอบให้เราสื่อสารด้วยเพราะน้องตาบอดเขาจะไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนไงเวลาเด็กโรงเรียนหูหนวกมาเนี่ยจะเงียบปิ๊บเลยนะแต่เวลาเด็กตาบอดมานี่หนวกหูมากเขาก็จะแบบพยายามพูดแล้วเขาที่เขาชอบคือเราต้องให้เขาจริงๆเราทุกวิทยาลัยควรจะเป็นอย่างเงี้ยคือให้เด็กพยายามมีส่วนร่วมร้องเพลงไปเล่านิทานไปแต่เด็กตาบอดเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ง่ายนะพอเราไปเจอเด็กพิการซ้ำซ้อนเนี่ยโหเหนื่อยอันนี้คือความสุขที่สัมผัสได้ท้องไฟในอาเซียนตะกี้จำชื่อเทศกาลไม่ได้อันนี้คือกลุ่มเด็กตาบอดที่พิการซ้ำซ้อนนะคะอันนี้ถือว่าซ้ำซ้อนเพราะว่าบางคนช่วยตัวเองไม่ได้บางคนบกพร่องทางสมองด้วยอะค่ะ
หรือจะมีอีกกลุ่มนึงแล้วเวลามาทีเงี้ยค่ะก็จะต้องมีผู้ปกครองมาแล้วครู1คนเนาะเขาจะต้องดูแลเด็ก2ถึง3คนนะคะแล้วก็จะมีเด็กที่โลวิชั่นเขาจะเดินนำหน้าเนาะแล้วเขาก็จะต้องคอยจำเสียงครูเขาคนไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีพื้นแผ่นทางเดินสำหรับคนตาบอดจำเป็นมากนะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปไปฟังอีกทีเนาะแผ่นทางเดินเนี่ยจำเป็นมากจะบอกว่าแผ่นทางเดินเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากพระวัดพระธาตุริพุนชัยตอนนั้นนิทรรศการเงินหมดตั้งแต่แบบยังไม่เสร็จเลยทำไงดีวะมันต้องมีไหมเนี่ยแล้วก็เดินไปขอตู้เจ้าเอาแคตตาล็อกไปให้ท่านดูท่านก็แบบมันต้องใช้กี่แผ่นนะแล้วสัก50ก็ได้ค่ะคือเราก็คิดว่าเราคิดเองตอนนั้นอะเราคิดเองว่าเขาต้องมีนะคะแต่เราก็คิดในใจคิดว่ามีแล้วมันเก๋ดีนะจริงๆพี่คิดอย่างจริงๆเฮ้ยมีแล้วมันเก๋ดีเขาได้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี้ยมีทางเดินให้คนตาบอดแสดงว่าต้องมีงานให้คนตาบอดจับแต่พี่ก็คิดอีกทีว่าเฮ้ยไม่ได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรว่ะเพราะไม่เห็นที่โรงเรียนเขาติดเลยเคยไปที่โรงเรียนตาบอดปะคะเขาติดไหมเขาไม่ติดนะเพราะว่าน้องเขาอาศัยความคุ้นเคยอะค่ะเวลาน้องเดินน้องก็จะไต่ตามผนังไปใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นผิวของโรงเรียนเขาจะไม่เหมือนกันเราคนตาดีเห็นอะเราจะเห็นว่าพื้นผิวถ้าพื้นผิวจะเป็นเรียบใช่ไหมคะแต่ว่าอีแผ่นที่น้องเขาเดินอะมันจะเป็นแผ่นสีดำๆแล้วมันไม่ต้องเป็นแผ่นยางแพงๆนี้ด้วยมันก็คือแค่แผ่นกระเบื้องที่มันมีรอยขรุขระซึ่งน้องเขารู้อยู่แล้วอะว่านี่มันเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเขาใช้ใช่ป่ะแต่เวลาเขาออกมาข้างนอกอ่ะเขาเรียกเบลบ็อกใช่ชื่อสร้างกลิ่นเรียกเบลบ็อกเรียกไม่ถูกแล้วก็แผ่นแต่ว่าถ้าเกิดตามทางเดินเขาก็จะเป็นปูนใช่ป่ะคะแต่แผ่นเนี่ยมันสามารถเป็นกาวแล้วก็ติดไปที่พื้นได้เลยแกะออกยากมากแล้วก็โดนน้ำก็ไม่หลุดอะค่ะแต่มันมีหลายเกรดนะเกรดที่พี่ซื้อมาเนี่ยตกแผ่นประมาณแผ่น200บาทโรงงานอยู่ที่ทางสงขลาโทรไปสั่งค่ะโอนเงินไปเขาถึงจะส่งมาให้50แผ่นแค่นี้นิดเดียวเขาส่งมาให้แล้วก็แบบขอเล่านิดนึงด้วยบารมีเนาะตอนนั้นก็แบบตังค์ก็ไม่มีท่านจะให้ไม่ว่าท่านก็ควักตังค์มาหมื่นนึงนับไม่เป็นไรค่ะท่านเดี๋ยวหนูโอนเดี๋ยวให้เขาเอาไปส่งของมาเดี๋ยวหนูไม่ต้องเอาโอนไปให้เขาเลยเนี่ยตอนแรกเราก็แบบว่าเงินพระมานี่จะบาปไหมว่าโอนไม่โอนดีว่าเงี้ยเรากลัวถูกหลอกไงเพราะซื้อจากเว็บกลัวถูกหลอกเอาวะเนาะท่านก็น่าจะมีบารมีพอแล้วก็แบบของส่งจากสงขลาค่ะนี่ทศการเปิดวันศุกร์อ่ะแล้วเราก็แบบไอ้ของมาถึงเอ้ยยังไม่มาถึงเลยว่าโทรตามอ๋อขอโทษนะคะส่งช้านิดนึงของจะถึงประมาณวันพฤหัสนะคะพอดีรวบรวมเงินกันในบริษัทเพื่อที่จะมาทำบุญด้วยโหแบบปรากฏว่าตอนที่เราไปขอบริษัทเนี่ยค่ะไปโทรสั่งของเนี่ยเขาก็บอกว่าใครเป็นคนสั่งคะท่านเจ้าท่านพระธรรมโมลีค่ะเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะคะแล้วให้ออกบินออกบินท่านก็บอกออกบินเป็นชื่อท่านเลยท่านใช้เงินส่วนตัวไม่ใช้เงินวัดเนาะท่านใจดีจังเลยนะคะท่านจะไปติดที่ไหนอ๋อไปติดที่พิพิธภัณฑ์ค่ะท่านจะทำบุญเนื่องจากว่าปีนี้ท่านอายุครบ60ปีปรากฏว่าเขาก็รวบรวมเงินในบริษัทกันนะคะไปซื้อของเพื่อมาทำบุญให้กับเขาเรียกอะไรสามเณรที่พักอยู่ที่กุฏิเดียวกับท่านน่ะปรากฏว่าของก็ไปลงที่พิพิธภัณฑ์หมดเลยอะของเรามีแค่เนี้ยแต่ว่าของที่มาถวายท่านอะแบบหลังเยอะมากแล้วก็โหน้องบารมีท่านจริงๆแล้วเราก็เลยแบบได้แผ่นนี้มาก็มาติดทีนี้มันน้อยไงด้วยความที่เราเกรงใจตุ๊เจ้าเนาะเราก็เอาเฉพาะจุดที่น้องจะรู้ว่าน้องเดินมาถึงเนี้ยน้องต้องหยุดนะแล้วน้องต้องจับเพราะแบบถ้าเป็นจุดนี้คือน้องต้องหยุดใช่ป่ะคะถ้าเป็นแผ่นยาวๆเนี่ยคือน้องต้องเดินเราก็มีเก๋ๆอ่ะแต่มันก็เก๋ทีเดียวนะว่าเอ้ยเราทำให้เด็กตาบอดเนาะน้องยกได้ถ้าเป็นไม้อ่ะค่ะอันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นท่องไปในอาเซียนเนาะแล้วก็จะมีอักษรเบลแล้วก็มีป้ายซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราจะต้องมาคิดต่อจากที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดเลยว่าเพราะว่าตอนที่พี่เขียนคำบรรยายภาพอะแล้วก็งานพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มศิลปินที่จะมาจากศิลปากรจุฬาใช่ไหมคะเขาจะสร้างผลิตงานเพิ่มให้น้องจับเนี่ยแล้วก็ในสุจิบัติอะเคยอ่านสุจิบัติเวลาเขาแสดงงานศิลปะไหมคะมันมาจากแรงบันดาลใจทั้งนั้นอะแล้วทุกเด็กตาบอดมันจะรู้ไหมเนี่ย
คือเขาก็จะอธิบายแบบว่าอันนี้มาจากแรงบันดาลใจที่จากการที่ขึ้นไปอยู่บนเขานะแล้วก็มีอะไรนะมีลมพัดมาเสียงกระดิ่งบนดอยสุเทพก็จะดังอะไรเงี้ยแต่เวลาอธิบายมันอธิบายอย่างนั้นให้เด็กไม่ได้นี่เราต้องอธิบายเพื่อให้น้องเขาได้องค์ความรู้ด้วยเราก็จะต้องมาตีความจากสุจิบัติอะค่ะที่แต่เราก็ต้องคงคอนเซปต์ของศิลปินเขาไว้นะคะว่าเขาได้แรงบันดาลใจเนี่ยจากตอนไหนตอนที่เขาทำภาพพระธาตุเนี่ยค่ะจากที่ไหนไงแล้วเราก็ต้องมาตีความใหม่แล้วก็เหมือนที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดเลยคือเราต้องอธิบายตามที่ภาพออกมาเห็นน่ะแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้เข้าไปนะคะเช่นบูโรฟุตโธเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นภาพแสดงแทนของกษัตริย์ของในกัมพูชายุคนั้นเป็นอาคารยังแต่ก็จะอธิบายไม่เยอะเนาะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอ่ะไม่มีใครมายืนอ่านเบลนานๆหรอกค่ะอันนี้คือปี59ที่พี่บอกเนาะคือด้วยความที่ว่าเราจัดแล้วเนี่ยเราก็เลยไปขอจากส่วนกลางเอารถโมบายพิพิธภัณฑ์มาเคยเห็นไหมคะรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่แล้วเราก็เนี่ยก็จะได้สื่อตอนนั้นด้วยก็คือประสานมาที่มิวเซียมสยามอะค่ะเราก็คิดว่าเอ้ยเด็กมาพิพิธภัณฑ์จะให้เขามานั่งฟังวิทยากรบรรยายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกเราก็จะมีมุมที่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะพิกแอนด์แพร์ใช่ป่ะคะใช่ไหมเนี่ยก็คือเกมจับคู่เกมเศรษฐีเนี่ยโรงเรียนก็จะถามว่าเขาขายกันที่ไหนหรอคะตอนนั้นก็คือเด็กมาพันกว่าคนนะคะตอนนั้นเราตั้งเบรกไว้ที่ 2,500 ทำไงดีว่าเด็กมาตั้งเยอะเด็กตาบอดมาจากเชียงใหม่ด้วยเขามาชั่วโมงเดียวจะให้เขากลับก็ไม่ได้ก็เลยไปหาตุเจ้าอีกรอบว่าท่านอยากจะเลี้ยงข้าวกลางวันเด็กไหมคะท่านก็ช่วยค่าข้าวกลางวันมาด้วยนะคะเราก็แบบเอ้ยเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆพอเราทำงานจริงๆอะค่ะมันสนุกที่กระบวนการทำงานเนาะถ้าคนทำงานพิพิธภัณฑ์อะคือปีนั้นรู้สึกว่าเหมือนเราทำงานพระป่าไงไม่รู้คือไปขอความร่วมมือจากหลายๆที่แล้วมันก็เลยทำให้คอนเนคชันเนี้ยมันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันทำให้เรารู้ว่ามันมีหน่วยงานที่เขาทำนิทรรศการเพื่อคนตาบอดโดยเฉพาะนะอย่างกรมการท่องเที่ยวนี่ค่ะเขาทำมา5 ปีละแต่ว่าแล้วแต่ละปีพี่ก็ยังไปดูของเขาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่ามันดีขึ้นในแง่ของแนวคิดศิลปินนะคะที่เขารู้จักเหมือนเขาเริ่มรู้จักเด็กมากขึ้นเขาเปลี่ยนจากแค่ตัวโมนูเมนต์ที่เราเห็นว่าจะต้องมีแบบนี้มาตั้งให้น้องจับนะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาเรื่องของภูมิปัญญาสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อะออกมาให้น้องได้สื่อด้วยนะคะจริงๆมีหลายที่เดี๋ยวให้อันนี้เป็นปีต่อมาปีถัดมาจากปีที่พี่ไปยืมปีนี้เขาชื่อธีมอะไรนะ12เมืองต้องห้ามพลาด plusมันจะมีเมืองต้องห้ามพลาดใช่ไหมคะที่มันเป็นแคมเปญของกรมท่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็พลัสก็คือเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างลำปางเนี่ยเป็นเมืองต้องห้ามพลาดแต่ลำพูนเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดพลัสบวกเข้าไปเป็นเมืองที่อยู่ใกล้อันนี้แต่ว่างานยุคหลังอะค่ะมันไม่ดีตรงที่ว่าเขาทำด้วยโฟมไม่ดีใครเคยสังเกตเวลาเห็นคนตาบอดเขาไปแล้วเขาจะแบบชอบจับมือถือนี้ไหมแล้วเขาจะชอบอย่างเงี้ยเคยสังเกตป่ะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในโปรแกรมที่จะให้น้องเขารู้เรื่องได้แต่ละจริงๆแต่ละในพิพิธภัณฑ์เนาะจะมีตู้คีออสมีสื่อที่ให้เสียงออกมาอยู่แล้วใช่ป่ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะเห็นแล้วก็สไลด์หน้าจอได้ใช่ไหมเหมือน QR โค้ดที่พี่ทำอ่ะครูเขายังบอกเลยว่าคือต้องให้คนโลวิชั่นอะมาเป็นคนสแกนนะแล้วเสียงมันถึงจะออกมาน้องถึงจะได้ยินถ้าเราจะให้น้องเขาเข้าโปรแกรมพวกนี้ได้มันจะต้องใช้โปรแกรม Talkback คือสมมติพอเอา Talkback เข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะพอเราพี่เลื่อนมือเนี่ยเสียงเขาเรียกอะไรเสียงมันจะพูดมาเลยว่าเราไปโดนไอคอนอะไรอะค่ะแล้วเขาถึงทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะได้ Talkback มันก็จะบอกเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไอคอน YouTube Facebook แล้วเขาไม่ต้องดูนะแล้วเขาแค่แตะไปซ้ำอีกทีตึ๊กไม่ต้องโดนอีตัวไอคอนนั้นหรอกมันก็จะเข้ามาเลยแล้วพอเขาจะพิมพ์ A B C เงี้ยมันก็ A B C อย่างเงี้ยแล้วก็โปรแกรมพวกนี้มันเข้าไปอยู่ในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์คนธรรมดาได้แต่ว่าแค่เขาใส่หูฟังเขาไม่ต้องดูจอไงชื่อโปรแกรม Talkback นะคะ
เนี่ยค่ะน้องเขาต้องแต่ว่าเด็กตาบอดทุกคนก็จะไม่มีโทรศัพท์ไงเพราะฉะนั้นสื่อที่ครูเขาแนะนำมาบอกว่าแค่กดปุ่มก็พอค่ะกดปุ่มแล้วให้เสียงออกมาเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะให้น้องเขาใส่หูฟังหรือว่าเสียงออกมาเนี่ยกดปุ่มก็พอไม่ต้องมาให้เลือกไอคอนไม่ต้องยากนะคะแล้วก็อันนี้คืองานที่ได้ที่หนึ่งของปีที่พี่บอกปีอะไรอ่ะ59ป่าวะ60ปีถัดมาจากที่เรายืมคือเขาเริ่มเอาเรื่องภูมิปัญญาเข้ามาค่ะเริ่มมีอักษรเบลมาให้น้องดมจับนี่ปีงานที่ได้รางวัลก็คือบอกเรือที่น่านก็คือเขาจะให้น้องก็จะจับได้หมดเลยแล้วก็จะแสดงถึงภูมิปัญญาด้วยเนาะว่าเขามีการทำบ่อเกลือแล้วผลิตออกมาเป็นของยังไงเอาเกลือมาขัดผิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาทำสบู่อันนี้คืองานตอนที่กรมการท่องเที่ยวจัดนะคะปีที่แล้วนี่เขาจัดที่พารากอนแล้วก็พงโสมจะไปเปิดทุกปีนะคะไปชมแล้วเขาจะจัดอยู่ประมาณ7วันอันนี้คือเมืองต้องห้ามพลาดผัดก็จะเป็นแต่ละเมืองเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราคุยเรื่องสื่อดีวะตรงๆดิเนาะรูปดูเยอะละสื่อที่พี่ทำจากครั้งแรกที่บอกว่าก็จะมีให้น้องกระเทาะใช่ไหมคะแล้วก็ปีเจ้าฟ้านักจารึกเนี่ยเราเริ่มทำแผ่นพับแต่ขออภัยมันหมดแผ่นพับของเราอ่ะเพราะเราคิดว่าเวลาเด็กมาเด็กจะต้องได้แผ่นพับกลับไปอ่ะเด็กไม่อ่านไม่เป็นไรพ่อแม่เห็นพ่อแม่อยากกลับมาบอกต่ออะไรก็ได้แล้วก็ในแผ่นพับถ้าอยากให้น้องเขาอยู่กับมันได้กลับไปอ่านเนี่ยควรจะมีใบงานอยู่ในนั้นเหมือนเวลาคุณครูพาเด็กมาค่ะใบงานก็คือปีนั้นที่พี่เริ่มทำให้เด็กตาบอดก็คือพี่เริ่มถอดตัวหริพุนชัยเนาะว่าเราเจอหริพุนชัยที่ไหนบ้างเช่นหริพุนชัยในหลักพยืนเขาจะเขียนว่าหริพุนเชยหรือว่าหริพุนชัยที่ไปเจอในคัมภีร์ใบลานจะเขียนว่าหริพุนชัยยะไปเจอคำว่าละปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเจอที่ไหนแล้วเราก็มารวมไว้แล้วก็โดยให้น้องฝนนะคะใช้ดินสอฝนเนาะแล้วก็เราก็ไปสั่งลงพิมพ์ให้เขาทำแม่พิมพ์ที่แบบกดลงไปอะค่ะแล้วกระดาษมันก็จะนูนเนาะแล้วน้องก็จะฝนนะแล้วก็หน้างานอื่นใบงานอื่นๆก็คือให้เด็กตาดีดูได้แล้วพอในปีถัดมาเดี๋ยวนะน่าจะมีโชว์ปีถัดมาแล้วก็เนื่องจากเป็นปีที่บอกว่าตังหมดเอามาก็ทำของที่ลึกให้น้องก็เลยเป็นโปสการ์ดไว้เดี๋ยวให้มิวเซียมสยามพ่อไปใช้แล้วกันเนาะพี่เหียนหาเป็นโปสการ์ดแต่ว่าโปสการ์ดตัวนี้ค่ะเขาจะมีอักษรเบลด้วยจริงๆแล้วไม่ทราบว่าเคยเห็นเครื่องพิมพ์อักษรเบลเคยเห็นไหมคะเคยมีใครเคยเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราจะจับเคยจับสัมผัสอักษรเบลเนาะว่านูนๆเนาะสื่ออ่ะเนี่ยหน้าดูสื่อเลยดีว่าภาพกระดาษที่เราเห็นเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่ากระดาษเบลลอนจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เป็นสื่อในโรงเรียนสอนคนตาบอดอะค่ะเขาจะมีเขาเรียกอะไรตัวฮาร์ดแวร์เราพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ก่อนคือตัวที่มันผลิตสื่อออกมาเนี่ยค่ะสื่อตัวเนี้ยมันจะต้องมีกระดาษแบบพิเศษเนาะอันนี้จะง่ายอันนี้ง่ายมากเลยอันนี้คือจริงๆเราทำได้คือมันจะเป็นเหมือนแผ่นโฟมอะค่ะบางๆเหมือนเวลาที่กันลื่นเด็กอะค่ะเราก็ซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะแล้วมาตัดมาเนี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษสีขาวเนี่ยค่ะมาใช่แล้วเราก็ทำอีตัวพิมพ์โดยที่น้องเขาก็จะใช้ตัวไซรัสคืออุปกรณ์ดินสอของเด็กเด็กตาบอดเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์2อันนะคะคือตัวสเลตกับสไตลัสสเลตก็คือที่เป็นแผ่นเนาะที่เป็นเบลเนาะแล้วก็ตัวสไตลัสคือปากกาที่จิ้มแล้วก็ทำตัวโมเดลให้เขาตัวที่เป็นโฟมส่วนใหญ่จะใช้โฟมนะคะเพราะว่ามันจะทนเขาเรียกโฟมไหมที่มันเป็นเหมือนนิ่มๆอะค่ะนะคะแล้วก็ทำน้องก็จะรู้จักสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาเขาจับเขาต้องมาจับอีกด้านนึงนะใช่เหมือนเวลาเขาอ่านเบลวิธีการอ่านเบลเขาจะจำเป็นตัวเลขน้องไว้เดี๋ยวค่อยสอนวิธีอ่านเบลทำแล้วก็จะมีมันอันนี้กระดาษอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ที่แบบว่าเราต้องใช้กับโรงพิมพ์มาค่ะอันนี้คือแผ่นพับเมื่อปีที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ปีแล้วอันนี้ปีที่ผ่านการพัฒนามาแล้วปีที่3ที่เราลองทำอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษเบลลอนกระดาษเบลลอนมันจะเป็นพลาสติกหน่อยๆอะค่ะกระดาษแผ่นนี้ไม่แพงแผ่นละประมาณ8บาทแต่ว่าเขาจะมาเป็นโลเป็นลังเหมือนเวลาที่เราเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าค่ะเคยเห็นไหมแล้วมันก็จะมีซี่อย่างเงี้ยเนาะแล้วเบลลอนเนี่ยก็จะมาเป็นลังเลย
แล้วมันก็จะลันไปเรื่อยๆอันนี้คือครึ่งนึงของเบลลอนนะคะแล้วเบลกระดาษแบบนี้มันดีตรงที่ว่าน้องจับได้หลายครั้งแล้วก็มันก็จะไม่ยุบเนาะแล้วก็เช็ดได้เวลาเราไปติดที่นิทรรศการนะคะตอนพิพันธ์ใช้ตัวนี้ตอนเป็นเอกสารแจกให้น้องแต่ว่าตอนที่เราทำนิทรรศการจริงๆเราทำไม่ทันเพราะว่ามันมีความยุ่งยากตรงนี้ค่ะไอแผ่นนูนเนี่ยมันจะมีเครื่องเทอร์โมฟอร์มเครื่องโทโมฟอร์มเนี่ยเป็นเครื่องที่จริงๆมันมีรูปให้ดูนะเครื่องโทโมฟอร์มเนี่ยเราจะต้องทำก่อนที่เราจะเป็นภาพนูนเนี่ยค่ะเราจะต้องทำภาพให้เป็นเลเยอร์ก่อนเหมือนเราต้องการภาพไก่นั่งอยู่ในรังเนี่ยค่ะเราต้องทำรังก่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำไก่อยู่ข้างบนแปะให้เขาเป็นเลเยอร์นึกออกไหมอันนี้เดี๋ยวเล่าตามภาพก็ได้อันนี้เป็นเครื่องที่ใช้ขยายให้คนโลวิชั่นนะคะเครื่องนี้แสนกว่าบาทนะมีไม่กี่คนที่ประเทศไทยที่จะมีใช้คือมันเขาจะประมาณแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็จะขยายได้แล้วก็ถ้ามันขยายแล้วก็เปลี่ยนปรับแสงคอนทราสอะไรเงี้ยค่ะได้เครื่องแสนกว่าบาทแต่ว่าที่คุณครูถือตะกี้เนี่ยมันเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถเสียบไปกับโน้ตบุ๊กแล้วก็น้องเขาก็จะพิมพ์เบลขึ้นคือเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กที่เขาสามารถถือไปทำงานได้มันก็จะเป็นข้อมูลไฟล์อยู่ที่ในโน้ตบุ๊กเขาอะค่ะอันนี้คือพวกสื่อต่างๆพวกนี้คือสื่อตาดีกับตาบอดใช้ด้วยกันได้นะเราก็ชอบไปนั่นแหละติดกับดักความคิดตัวเองว่าเขาจะต้องมีความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตะเกียบค่ะพากับอันนี้ก็คือกระดาษอันนี้นะคะเนี่ยเครื่องโทโมฟอร์มเนี่ยค่ะเม็ดขนุนอันนี้เราเอาขนุนจริงๆอะค่ะเล็กๆอะค่ะไปใส่ที่เครื่องเนี้ยแล้วเครื่องเนี้ยมันก็จะทำให้มันนูนขึ้นมานะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีรูปก็จะมีอันนี้ก็เป็นลูกโลกจริงๆสื่อพวกนี้ค่ะพวกน้องๆที่เป็นเรียนวิศวะอะค่ะของเทคโนอะไรเงี้ยเขาก็จะทำมาให้เนาะแต่ว่าเราอยากเพิ่มตรงนี้คือเขาจะพิเศษตรงนี้ว่าเวลาเราจะบอกขอบเขตอะค่ะให้เราใช้สัญลักษณ์พวกนี้คือที่น้องเขาสัมผัสแล้วรู้อะว่าไอ้เป็นลูกปัดนี่นะเป็นเขตแดนประเทศไทยนะถ้าเป็นเม็ดโฟมอันนี้เป็นเขตแดนของแต่ละจังหวัดนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นเม็ดกระดุมแล้วเม็ดกระดุมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือปุ่มพอกดไปปุ๊บมันจะบอกว่าลำปางกดไปปุ๊บเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ต่อด้วยคำขวัญประจำจังหวัดนะคะอันนี้คือน้องที่เทคโนเขาทำให้อันนี้คือจริงๆสื่อเยอะมากเราจะคิดว่าน้องเขาไม่มีสื่อไม่ถ้าไปที่โรงเรียนแนะนำให้ไปแล้วเราก็จะแบบจริงๆเนี่ยสื่ออย่างที่บอกคือมันต้องมีของจริงให้เขาจับของจำลองนี่คือสื่อที่น้องเขาใช้ในการเรียนห้องวิทยาอันนี้คือไอ้นี่คือต้นแบบก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ค่ะมันกระดาษจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไซส์เนี่ยค่ะที่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะก่อนที่มันจะมาเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะตอนที่เริ่มทำก็คือเราจะต้องเขียนสคริปต์ให้คุณครูเขาก่อนเป็นไฟล์เนี่ยค่ะครูเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรมีฟอนต์ที่เป็นที่แปลงเป็นเบลเนาะอันนี้คือถ้าเกิดใช้วิธีเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีแมนนวลก็คือเครื่องพิมพ์ดีดแต๊กๆก็มีเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้เร็วเนี่ยครูเขาก็จะเข้าไปอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วพอครูเขาทำนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาทำย้อนกลับไปเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องทำตัวหมีเนี่ยค่ะตัวหมีก็คือแทนเหมือนตัวเนี้ยแปะไว้ตรงนี้ให้มันนูนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เครื่องตะกี้ค่ะเทอร์โมฟอร์มภาพต่อไปเลยค่ะไอ้นี่ค่ะเครื่องนี้ประมาณ 350,000 จะมีอยู่ที่เชียงใหม่กับที่สุราษฎร์เนาะไอ้เทอร์โมฟอร์มเนี่ยมันจะต้องวางไว้15นาทีเหมือนเครื่องปิ้งอ่ะพอเราเอาแผ่นนี้เข้าไปใช่ป่ะคะเอ้ยไม่ใช่สิเราเอาแผ่นนี้อันนี้คือแผ่นนี้คือแผ่นนี้แผ่นนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่นี่คือพี่ตัดครึ่งเดียวไงเพราะพี่มาใช้เนี่ยค่ะพอเราเข้าไปเราก็ปิดแล้วก็ลูดภาพมันก็จะนูนออกมาอย่างนี้เลยมันใช้ความร้อนแป๊บเดียวนะคะประมาณ 3-4 วิถ้าอยากทำเนาะแต่ไม่มีเครื่องก็ทำเองก็ได้นูนๆอย่างเงี้ยน้องก็รู้แล้วค่ะแต่ว่าขอให้มันมีผิวอันนี้คือแผ่นยางที่บอกขอให้มันมีผิวสัมผัสที่ต่างกันเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้คือวิธีทำตอนที่ให้น้องก็จะมีเครื่องมือคือตัวไซรัสกับอะไรนะลูกกิ้งผ้าเนี่ยค่ะอันนี้คือยากหน่อยอันนี้เราดีใจมากเลยคือครูเขาไปได้แรงบันดาลใจจากที่ตอนพาน้องไปดูหนุมานที่วิทพันธ์แล้วครูเขาก็มาทำเองนะแล้วคิดดูว่าเขาต้องทำกี่เลเยอร์อ่ะเพราะเราครูเขาจะแบบว่าน้องชอบอะไรเขาก็แบบชอบหนุมานครูก็กลับมาทำให้นะคะอันนี้คืออีกเครื่องนี้ชื่อเครื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วชื่อภาษาอังกฤษค่ะชื่อเครื่องนี้ก็จะเดี๋ยวนะพี่มีตัวอย่างเครื่องนี้ง่ายไม่เครื่อง 150,000 แต่ว่ากระดาษแพงนิดนึงกระดาษตกแผ่น60บาท
อันนี้จริงๆคือต้นอันนี้เรามันก็จะเป็นไซส์ A4 เนาะเครื่องที่มันปิ้งๆเลยอะเครื่องที่เป็นรูปไก่เลยอะค่ะอันนี้จริงๆที่จะทำภาพในหลวงเป็นภาพวาดของสมเด็จพระเทพเนาะวาดในหลวงเป็นรูปกระต่ายเป่าแซกใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่อยากทำรูปใหญ่ให้น้องจับได้พี่ก็จะถ่ายเอกสารไว้ก่อนค่ะพี่ก็จะทำอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วก็ไอ้เครื่องนี้มันจะดูดคาร์บอนไอ้ที่มันดำๆทั้งหมดเนี่ยค่ะยิ่งคุณทำดำแล้วหนาเท่าไหร่พอมันเข้าไปในเครื่องปุ๊บแล้วมันก็จะออกมากลายเป็นแบบนี้ค่ะกลายเป็นแบบนี้คือน้องจะจับได้คือจะโนนภาพนี้เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพหมดเลยตอนที่เราทำเป็นนิทรรศการเมื่อปีที่แล้วเนาะชื่อนิทรรศการของเล่นเด็กจริงๆเหมือนที่อาจารย์ธีรวัฒน์บอกจริงเลยพอเราเป็นคนทำงานไปแล้วเราก็กลับมาเออว่ะคือจริงๆสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเป็นตัวทฤษฎีที่เขาทำไว้อยู่แล้วก่อนนะอันนี้เป็นสื่อมันจะเป็นสื่อที่ให้น้องรู้จักจันทลุปราคาก็คือใช้กระดาษเบลลอนน่ะที่เป็นพลาสติกที่บอกเนี่ยค่ะแต่ว่าคุณต้องทำพื้นผิวก่อนแล้วก็มันก็จะพอพื้นผิวเนี่ยต่างกันเนี่ยค่ะก็จะมีเบลข้างล่างนี่ก็คือสูตรคูณเวลาน้องก็ทำยังไงแต่ว่าไอการใช้บวกคูณเนี้ยค่ะคุณครูเขาก็ใช้เป็นสัญลักษณ์นะจริงๆเนี่ยมีคนทำสื่อให้โรงเรียนเยอะมากเลยก็คือใช้เทอร์โมฟอร์มเนี่ยเหมือนกันบวกลบเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ละที่เขาก็ทำกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับมาทำเองอะค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องตีความไอ้สคริปต์ของเราอะให้น้องเขาเข้าใจง่ายแล้วก็ทำเป็นอักษรเบลอันนี้คือเป็นของที่เรามาใช้ให้น้องรู้ถึงผิวสัมผัสของพื้นที่อะค่ะก็จะเป็นพวกกระดุมหรือว่าเป็นเนี่ยพวกเซรามิกอะค่ะพื้นห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นเรซินที่จะหล่อแล้วก็เรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรนักศาสตร์นะคะอันนี้คุณครูเขาจะทำเรื่องดวงดาวเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพอย่างนี้ก่อนแล้วก็พอเข้าเครื่องมันก็ตะเกียบเนี่ยพี่ให้ดูไอ้นี่คือเครื่องพิมพ์ดีดแป๊กๆของคนตาบอดคนตาอักษรเบลค่ะมันจะมาจากจุด6จุดใช่ป่ะคะเกิดจากการสลับที่การ6จุดให้ออกมาเป็น63ฟอนต์เพราะฉะนั้นไอ้แป๊กๆเนี่ยมันก็จะมีแค่6จุดนะตรงกลางมันจะเป็นตัวเคาะอย่างเช่นเราจะเขียนกอไก่กอไก่แทนด้วยจุด1จุดจุดเราก็จะ1 2 3 4 5 6ใช่ป่ะคะน้องเขาจําว่ากอไก่คือ1กับ2นะแต่ว่าเวลาน้องเขาจิ้มอะค่ะ1กับ2มันต้องมาอยู่ขวามือนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเวลาเราอ่านอักษรเดียวอักษรเดียวมันจะกลับด้านไงเพราะฉะนั้นเวลาบอกเราอย่างเราคนตาดีอะเราจะพิมพ์กอไก่คืออะไรวะอ๋อกอไก่คือ1 2 3เราก็ต้องพิมพ์1 2 3มันก็จะขึ้นมาเบลเป็น1 2 3เพราะว่าอักษรเครื่องพิมพ์ดีดเนี้ยมันจะนูนออกมานะคะแต่ถ้าคุณใช้เลขกับสไตลัสมันจะจิ้มลงไปแล้วคุณต้องกลับด้านอ่านมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็ตอนไปก็จะมีน้องๆประถมวัยศึกษาศาสตร์เขาก็จะคุณครูเขาก็จะบังคับให้มาเรียนเลยนะคือจริงๆมันเป็นการทำสื่อเพื่อคนตาดีด้วยที่สีเขียวๆนั่นก็คือแผ่นสเลตเนาะจริงๆมันหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณถามคุณครูคุณบอกว่าต้องสั่งจากฮ่องกงแต่ก็ไม่แพงนะชุดละ150อะค่ะนี่คือสเลตกับสไตลัสก็คือที่จิ้มๆเนาะนี่หรือใช้วิธีนี้ก็ได้ดินปั้นแปะค่ะแต่ว่าเนาะต้องมีเวลาค่อยๆทำไปแล้วก็ที่สำคัญอย่าทำเองพยายามหาคอนเนคชันแล้วเราจะเราก็จะกว้างขึ้นคิดเองก็พี่ก็จะตันอยู่งั้นแหละคิดแต่อักษรเบลก็วิ่งไปหาเรียนตาบอดจริงๆแล้วสื่อจริงๆสิ่งคือน้องอย่างนิทรรศการชุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือชื่อชุดของเล่นเด็กพอเด็กเข้ามานะพอถึงเวลาพี่บรรยายจริงพี่ไม่ได้บอกน้องนะว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ที่เทศกาลของเล่นเด็กเด็กนั่นก็จะหาใหญ่สิว่าของเล่นอยู่ไหนเด็กมันไม่เห็นน่ะไม่ต้องไปบอกหรอกวันนี้นั่งเลยนะคะตอนนี้มีเป็นสนามหญ้าตรงกลางห้องจะมีช้างด้วยนะอันนี้คือเครื่องที่พี่บอกมันก็จะปีนเป็นตัวเบลเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยดูรูปเนาะเดี๋ยวให้คนอื่นพูดก่อนนะคะถ้าดูรูปแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะสงสัยกันว่าทำยังไงแล้วก็เวลาเราไปสัมผัสน้องจริงๆอะค่ะมันก็จะทำให้เราคิดสื่อออกมาเองอะว่าเฮ้ยเขาน่าจะ
ก็จะเป็นคือจริงๆกว่าจะทำนิทรรศการได้นะคือที่อื่นเขาทำดีกว่าเราหมดแหละเราหยิบมาใช้ได้แค่นี้อันนี้คือที่ก็จะมีที่ศิริราชนะคะแนะนำให้ไปดูมีศิริราชมาไหมคะศิริราชเขาก็จะเริ่มทำมุมให้คนตาบอดของศิริราชพิมุขนะคะเขาก็จะทำไว้พี่ก็ไปขอข้อมูลไปถามน้องจากอันนี้เป็นห้องที่เขาทำให้คนตาบอดเลยเคยเข้าไปไหมคะอันนี้ดีแต่ว่าเราไม่มีตังค์ไงปีหนึ่งมีเงินทำนิทรรศการพิเศษแค่ 30,000 อ่ะเลี้ยงข้าวกับทำสุจิบัติด้วยแล้วก็ทำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จนะคะพระราชินีแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีเทศกาลหมุนเวียนของสมเด็จพระราชินีเนี่ยค่ะไปที่โรงเรียนตาบอดด้วยอย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบเขาก็มีนะพี่ไปดูมาว่ามันเขาก็มีเหมือนกันเขาแผ่นทางเดินเนี่ยพอเราไปดูที่อื่นเฮ้ยเห็นไหมฉันไม่เห็นต้องไปซื้อแผ่น200จากสงขลาเลยว่าเขายังใช้แบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เขาก็จะมีมุมปั้นเนี่ยค่ะแล้วก็วาดรูปอันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญเขาก็ทำเหมือนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ที่เขาก็คือเขาก็ขยายเหรียญใหญ่ๆเนาะแล้วก็กระดาษแล้วก็ให้น้องเหมือนเราฝนเหรียญนะคะนี่ก็คือทำของให้นูนขึ้นแต่การทำของจำลองมันแพงนะแพงใช่ไหมพี่เคยไปถามอ่ะชุดตั้ง 30,000จบกันปีนี้ได้ชิ้นเดียวพี่ก็เลยไม่ทำดีกว่าของจำลองเราแบบเราก็หาอะไรอะแดปทำเอาปีแรกๆเนี่ย57ปีแรกเขาจะเป็นภาพนูนเนี่ยมีภาพนูนของแบบเหมือนเขากำลังประชาสัมพันธ์เนาะก็จะมีดารามีศิลปินดังๆเนี่ยค่ะทำวาดภาพมาแล้วก็เขาก็จะทำเป็นภาพเป็นปูนปัสเตอร์ด้วยอันนี้คือคนที่ได้ที่1เพราะคนที่ได้ที่1คนนี้ค่ะในปี57มันเลยทำให้งานของปี58กลายเป็นไฟเบอร์แล้วก็เขาเรียกอะไรที่มันแล้วมันแข็งๆมันเหมือนเป็นเหล็กข้างหลังอะค่ะมันจะคงทนแต่ถ้าเนี่ยค่ะปีแรกๆจะเป็นอันเล็กๆเป็นปูนปาสเตอร์ปีนี้แล้วก็จะมีกลุ่มศิลปินที่เขางานมาโชว์เนาะอันนี้คือจัดรู้สึกจะจันจุลีสแควร์ปี57ยืมได้จริงๆยืมได้นะคะตอนนี้งานเขากองอยู่ที่สนามสุพัชราศัยเพราะว่าตอนขนย้ายตอนยืมไปก็ไม่ใช่ตังเราเหมือนกันตอนลำพูนเอาไปจัดก็ไปขอตังเขาเหมือนกันขนย้ายรอบนึงประมาณ 15,000 เพราะเขาตีเป็นงานศิลปะอันนี้คือในศิริราชนะคะเขามีลิฟต์ด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีมุมเคยเข้าไปดูใช่ปะคะเขาจะมีมุมที่เขาทำเนาะเก๋อ่ะสวยกว่าพิพิธภัณฑ์ทำอีกเรานี่แมนนวลสุดๆก็จะมีศิริราชพิมุขแล้วเขาก็จะมีตัวเฮดโฟนด้วยใช่ไหมคะศิริราชแต่ว่าเขารู้สึกเขาจะเป็นใช้เซ็นเซอร์ป่ะคะใช่ไหมคะดู58ก็ได้ค่ะของปี58ดูว่างานเขาเป็นไงนี่คือ58อ๋อนี่ภาพตอนที่เราไปขอเขามาเขาเอางานไว้ตรงเนี่ยค่ะหน้าห้องท่านตะเกียค่ะที่เห็นชื่อไว้ตรงข้างทางเดินตอนที่เราโทรไปตอนที่พี่โทรไปติดต่อว่าเนี่ยอยากได้งานชิ้นนี้กลับมาแสดงก็เรารู้ว่าเขาจัดที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เนาะเราก็โทรไปที่นิทรรศนิทรรศบอกว่าคุณโทรหาออร์แกไนเซอร์เลยนะคะพี่ก็ตามดีออร์แกไนเซอร์บอกอ๋อเก็บให้คืนท่องเที่ยวไปแล้วค่ะก็คือกว่าจะได้งานคืองานอยู่ที่ตรงทางเดินเนี่ยค่ะตรงที่หลังสนามสุขสำนัก งานท่องเที่ยวเนี่ยคือป้ายเวลาจัดแสดงเขาจะมีแค่นั้นจริงๆอ่ะแต่เวลาถ้าน้องมาเราก็อยากให้น้องเขาได้องค์ความรู้อื่นไงอันนี้คือตอนที่เราไปขนงานมาครั้งแรกอันนี้ตอนเขาจัดงานที่นิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือพวกอันนี้ตอนเขาจัดสวยไหมสวยกว่าเราเอามาจัดอีกเพราะว่าตอนที่เราไปขนมางานที่ขนมาไม่ได้มันเสียหายไปแล้วไงคะบางอย่างมันเสียหายแล้วเราขนมาไม่ได้อย่างอันเนี้ยคืองานเบาแล้วก็คือน้องไม่ได้ผิวสัมผัสอ่ะตัวเนี้ยแต่เรารู้นะว่าเป็นของพม่าไอ้เนาะคือเรารู้เลยว่าเป็นมันเป็นโฟมแล้วก็ไม่ได้เห็นโครงสร้างของพระพุทธรูปอันนี้คืองานตอนเขาจัดจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ตอนพิพิธภัณฑ์เอามาคือของที่อยู่รอบๆนี่หายไปหมดแล้วแล้วก็เบลอันเนี้ยค่ะที่คุณครูเขาก็ติงมาเนาะคือคนจะชอบทำเบลใหญ่ๆสวยๆเก๋ๆโชว์ว่านิทรรศการเนี่ยแต่จริงๆแล้วน้องอ่านไม่ได้เพราะน้องเขาจะรู้แค่ว่าเขาสัมผัสอักษรเบล6จุดจาก1นิ้วเขาอะเพราะว่าเขาเรียนตั้งแต่เด็กอักษรเบลมันก็เลยจะเป็นแค่1นิ้วคือไซส์ของอักษรเบล6จุดเนี่ยนะคะพอน้องเขาจะรู้จากการสัมผัสถ้าไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยกว่าน้องจะครบ6ตำแหน่งค่ะอย่างเช่นเพราะว่า1อักษรเบลอะค่ะจะเท่ากับ1
หนึ่งอัลฟาเบตอ่ะอย่างเช่นคำว่ากษัตริย์กอไก่สบอหรือสีไม่หันอากาศตอคือทุกตัวแทนด้วยเบลหมดแล้วกว่าเขาจะได้คำว่ากษัตริย์หนึ่งคำอ่ะโอ้ยสวยค่ะแต่ว่าช้านิดนึงน้องอ่านช้านิดนึงไม่ได้อ่ะอ๋อกีฬาสีดูอุ้ยกีฬาสีพี่ให้ดูเพราะว่าจริงๆเวลาเนี่ยจริงๆเราไปปรับได้เราอยากรู้ไหมโรงเรียนตาบอดเขาเล่นกีฬาสียังไงอันนี้ตอนเขาเดินขบวนการก็ต้องมีนี่วิ่งแต่ว่าต้องมีครูคอยอยู่ตลอดอะซ้ายขวาแล้วก็ต้องคอยจับน้องข้างหลังเพราะฉะนั้นการเนี่ยแล้วก็ป้ายเขาก็ต้องแบบเป็นตัวนูนๆเนาะเนี่ยเกมเนี้ยคือน้องก็จะงมก่อนแล้วน้องก็เดินไปแล้วก็อย่างก็คือเหมือนนับจำนวนใครทำได้มากที่สุดนี่เราเอามาแดปใช้ได้อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาชอบร้องเพลงเสียงดังถ้ามาถึงพิธพรปุ๊บอยากทำอะไรคือเราต้องแบบว่ากระตุ้นเขาก่อนไงร้องเพลงก่อนค่ะแล้วตอนจบก็มาแลกกันนะเดี๋ยวพี่จะเล่านิทานให้ฟังนะคะจริงตอนหลังก็พอบอกว่าเราก็เวลาเรารวมเด็กเนาะคือน้องเขาไม่รู้นะว่าห้องหนึ่งเขามีกี่คนเพื่อนๆมาครบกันหรือยังคะนับก็คงจะไปเอาป.3มากันกี่คนคะขอเสียงหน่อยเอามากัน10คนเหรอคะทำไมมีน้อยใจคุณครูมากี่คนคะ30ค่ะโอ๊ยขอเสียงให้มันครบ30หน่อยสิคะเขาก็จะแข่งกันตบใหญ่เลย30คนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังเนาะเขาก็จะแบบตั้งใจฟังกันมากเลยแต่ว่าตอนจบจริงๆอันเนี้ยมันคือนิทานนะคะที่สมเด็จพระเทพแต่งขึ้นท่านก็แล้วก็เด็กก็ตั้งใจฟังมากเลยอะพอบอกว่าสมเด็จพระเทพแล้วก็ในนิทรรศการของเราก็จะมีพระรูปของสมเด็จพระเทพด้วยเนาะแต่ว่าคุณครูที่เขามาแล้วอีกอย่างนึงคืออยากจะบอกคือถ้าจัดอะค่ะคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะนำเสนอแต่ประวัติศาสตร์โบราณคดีนี่พี่พูดถึงในฐานะที่พี่เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีนะเพราะการที่น้องเขาจะออกมาครั้งนึงอะครูเขาให้เกียรติเรามากเลยนะครูเขาบอกว่าการที่น้องออกมาเรียนรู้โลกครั้งนึงอะเขาอยากให้น้องได้แบบรู้จักเขาเรียกอะไรรู้จักสภาพแวดล้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นครูจะให้ครูแต่ละสาระวิชามาด้วยอย่างเช่นเราก็เล่าไปเราจะเล่าประวัติศาสตร์มาเด็กก็ไม่อินหรอกอย่างเช่นมีรูปของอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงอ่ะพี่ชอบอันนี้เป็นงานที่หอสมุดจริงๆคนรับฟังไม่เยอะเลยแต่วิทยากรเขาจะมาเล่าเรื่องการรักการอ่านมีวิธียังไงล่ะให้พ่อแม่มันมาฟังแล้วเด็กอยู่ด้วยอ่ะก็ของเล่นมาไว้หน้าเวทีเลยเด็กอยู่กันเต็มเลยแล้วนี่ก็เขาก็จะเล่านิทานเสร็จแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมซึ่งพี่ดูแล้วก็คือเด็กมันเอามาใช้ได้กับเด็กตาดีตาบอดไอ้เนี่ยนี่ก็ของก็ทำง่ายขวดน้ำอะค่ะตัดเอาผ้าเช็ดหน้าใส่จุ่มลงไปในกะละมังที่มีน้ำยาล้างจานเป่าขึ้นมายาวเลยเด็กตื่นเต้นจะตายแล้วก็ถูกกว่าเราไปซื้ออีตัว20บาทอีกเนาะก็จะมีมุมให้น้องเล่นนะคะก็จะเล่าเนี่ยก็จะเล่าให้น้องฟังก็จะบอกเดี๋ยวเล่านิทานก่อน ก็จะมีแม่ไก่ตัวนึงเนาะเคยได้ยินป้านิทานเรื่องแม่ไก่มีเคยได้ยินใช่ไหมคะแม่ไก่ตัวนึงเนี่ยค่ะวันนึงเขาเป็นท้องแรกเขายังมีลูกแม่ไก่เวลาท้องนี่เขาต้องตัวอ้วนไหมคะอ้วนค่ะเคยจับแม่ไก่ไหมคะแม่ไก่ร้องยังไงคะแม่ไก่ตะเกียบที่หนูขึ้นไปจับเดี๋ยวขึ้นไปดูมันจะมีตัวนิทรรศการ60นะคะพี่แล้วพี่ก็จะเอาตัวพวกนี้ค่ะแล้วก็ให้น้องเขาจับว่าเนี่ยเป็นภาพของสมเด็จพระเทพนะแล้วก็สมเด็จใครเคยซื้อสติ๊กเกอร์ลายของสภากาชาดมั้ยคะเขาจะมีสมเด็จพระเทพจะมีคำบรรยายเนาะเช่นลูกไก่ก็จะแบบจิกๆๆๆแม่ไก่ร้องยังไงคะแล้วก็จิกๆๆเล่าให้ฟังอ่ะเสร็จแล้วแม่ไก่ตัวนึงอ่ะท้องแล้ววันนึงอ่ะเขาจะคลอดลูกแล้วเขาก็รอฟังเสียงว่าลูกเขาเกิดมาลูกเขาจะเสียงเป็นยังไงอ่ะแม่ไก่ร้องยังไงคะปกติเขาก็จิกๆๆๆถ้าลูกไก่ออกมาแล้วคะจิกๆๆๆๆอ๋อแล้วแม่ไก่วันนี้ต้องคลอดลูกปวดท้องมากเลยคิดว่าลูกตัวเองอ่ะจะต้องออกมาละแล้วปรากฏว่าพอเขาเบ่งออกมาปุ๊บลูกแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ก็รอฟังเสียงเด็กๆอยากรู้มั้ยคะว่าลูกแม่ไก่จะร้องว่ายังไงร้องยังไงแล้วส่งเสียงเขาก็จิ๊บ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 ไม่ใช่ค่ะลูกแม่ไก่เมียวเด็กก็ขำกันใหญ่เลยขำไม่ขำอ่ะแล้วพี่ก็จะให้น้องแล้วก็จะมีน้องเตรียมกับครูแล้วเดี๋ยวขอเชิญน้องท
ทวีศักดิ์นะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรื่องสอนให้รู้ว่าอะไรคะวันหนึ่งข้างหน้านะคะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องเข้มแข็งวันแบบคือเขามาจากเชียงใหม่อ่ะแล้วเขามาที่อันนี้เป็นของทอปีที่แล้วนะคะปีนี้ตีมยากนิดนึงหรือเราปีนี้ตีมจะยากนิดนึงเป็นเรื่องเที่ยวตามศาสตร์ของพระราชาแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มเอาแบบว่าเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเริ่มเอาสื่อต่างๆมาใช้เช่นแล้วก็ให้คนที่เข้าร่วมอะค่ะเช่นเขาจะเอาแผ่นทองแดงอะค่ะแล้วก็ใช้ปลายปากกาให้คนวาดเนาะก็จะมีแล้วให้จับเนี่ยนะคะตอนจบของเรื่องค่ะหลายครั้งเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเคล็ดลับของความสำเร็จก็คือต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ขอให้กล้าหาญและเชื่อมั่นแล้วเด็กๆจะโชคดีใช่น้องเขาก็จะแบบโอ้ยดีใจกันมากเลยพอเราก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก่อนกลับนะคะแต่เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าให้พระหน้าตาเป็นยังไงแต่เขาจะบอกว่าพระอะไรนะพระสงฆ์จะคอยปกป้องดูแลเราใช่ไหมคะคุณครูก็เลยแบบทุกวันเงี้ยจริงๆมันก็จะมีแต่ละที่เนาะที่เวลาพี่ไปแล้วพี่คิดว่าเอ้ยมันน่าจะยืมมาใช้ได้ยืมอย่างเดียวก็จะมีแล้วก็อีกนี่ค่ะอัตกวิระอนุกูลคือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มพิเศษนะเด็กพิเศษคือจริงๆเขาก็จะเป็นแล้วเราวิธีรวมเด็กก็คือนั่นแหละเด็กๆถ่ายรูปค่ะเด็กๆถ่ายรูปก็จะปีนป่ายกันอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็จะบอกคุณครูว่าให้น้องจับได้เลยนะคะของจับได้ค่ะอันนี้คือของที่ไปเอามาจากสวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่นหม้อก็จะเป็นแบบหม้อของทำเทียมหมดเลยของจริงเราจะใส่ในตู้เนาะแต่คุณครูจะบอกว่าไม่ได้ค่ะเด็กกลุ่มนี้เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณครูก็จะจูงตลอดพอแล้วเราก็เลยมาไปรวมห้องนี้ก็มาให้น้องเขาทำท่าปฏิมเขาเรียกอะไรงานที่เขาชอบส่วนใหญ่เด็กจะชอบหนุมานกันไงแล้วปรากฏว่าวันนั้นนะโชคดีมากเลยคือแบบครูเขาก็บอกว่าเขาเจอความพิเศษของเด็กเขาคือคุณครูบอกว่าแล้วใครจะเล่าเรื่องหนุมานให้พี่ฟังได้ล่ะมีน้องคนขวาสุดเนี่ยค่ะผมเล่าได้ครับปรากฏว่าเขาสามารถเล่าเรื่องหนุมานได้เลยนะว่าพ่อแม่หนุมานเป็นใครหนุมานอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่านพ่อแม่เขาอ่านรามเกียรติ์ให้เขาฟังแต่เด็กคุณครูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเหมือนกับว่าเรามาจับเจอจุดที่เด็กเขาชอบอะไรเงี้ยมีอยู่สองที่นะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะทำสื่อโดยใช้เครื่องมือเนาะก็จะมีที่โรงเรียนสองคนตาบอดที่เชียงใหม่กับที่สุราษฎร์แต่ที่เชียงใหม่อ่ะเยอะคือพี่รู้สึกพี่โชคดีด้วยไงที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ใกล้ศูนย์ที่เขาสอนเราได้ว่าสื่อพวกนี้เขาทำยังไงเวลาสอนเด็กตาบอดเนาะหรือว่าที่กทมก็อยู่ตรงใกล้ราชวิถีนะคะแต่ตรงนั้นเป็นของมูลนิธิเอเนเวฟเนาะเป็นของฝรั่งซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือพี่ทำงานราชการไงเวลาทำหนังสือติดต่อเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะขอความอนุเคราะห์อะไรยากไหมแต่ว่าเวลาเราจะทำสื่อพวกนี้ค่ะเราใช้วิธีบริจาคเข้าไปที่โรงเรียนก็จะเขียนใบเสร็จมาให้เนาะแล้วก็เบิกจ่ายได้ตามปกติเลยเพราะถือว่าเป็นการติดต่อกันระหว่างราชการกับราชการตรงนี้นี่แผ่น60 บาทอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณครูก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็ให้มาเถอะค่ะเดี๋ยวก็จะเขียนไปให้ตามนั้นเพราะว่าทุกวันนี้โรงเรียนเขาจะมีเงินที่มาซัพพอร์ตเขาในการทำสื่อปีหนึ่งหลายล้านนะเขาก็เลยอยากให้แต่ละหน่วยงานนะคะเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็คืออาจจะจ่ายเงินเป็นบินบริจาคเนาะเท่าที่คุณมีก็ได้แต่เขาอยากให้สื่อพวกนี้เข้าไปถึงคนตาบอดในที่อื่นๆนะคะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรับช่วงต่อจากพี่เบนเลยแล้วกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าจริงๆของผมเป็นกรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานเครื่องช่วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมชื่อบุรินทร์สิงห์ตระอ่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาตอนนี้อิสระแล้วแต่ก่อนคือก่อนหน้านั้น
ก็พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียสิงต้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็คือจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือตัวพิพิธภัณฑ์เนี้ยเริ่มตั้งแต่เริ่มออกการออกแบบเลยเนี่ยมีการออกแบบพื้นที่ที่รองรับให้กับผู้พิการด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราจะมีทางลาดตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นอาคารที่อยู่ใต้ดินนะครับก็มันก็อยู่ต่ำกว่าระดับเป็นอาคารระดับใต้ดินเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจะมีทางลาดสำหรับผู้พิการลงมาแล้วก็ขณะที่จะเข้าไปในตัวอาคารนะก็ยังมีทางลาดของสเต็ปทางเดินเพื่อวีลแชร์สามารถเข้าไปได้และในขณะเดียวกันการแสดงในตัวพิพิธภัณฑ์นะครับก็ยังสามารถมีพื้นที่ยกระดับที่มีสเปซพื้นที่ที่วีลแชร์สามารถเข้าไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวพิพิธภัณฑ์เนื่องจากว่าผู้อำนวยการคนแรกของพิพิธภัณฑ์นะครับท่านขาเสียนะครับจะทำให้ตัวพิพิธภัณฑ์เริ่มมีการออกแบบเพื่อสนับสนุนของการใช้งานพื้นที่ของผู้พิการมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้กลุ่มน้องๆที่จริงๆแล้วทาร์เก็ตหลักๆหรือผู้ลูกค้าผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ส่วนมากก็จะเป็นคนทั่วไปนะแล้วก็จะไม่ค่อยมีน้องนักที่เป็นน้องที่มาชมที่เป็นผู้พิการมากนักแต่นี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับมาก็คือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโรงเรียนศรีสังวาลนะครับจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือน้องก็จะเป็นกลุ่มที่ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มพิการทางกายภาพนะแล้วก็แต่การเรียนการสอนของน้องเนี่ยก็จะขาดหลักใช้หลักสูตรธรรมดาทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะครับแต่น้องก็จะมีรถที่บริการพิเศษที่สามารถขนวีลแชร์ขึ้นลงได้เพื่อเข้ามาใช้เวลาน้องออกไปนอกสถานที่นะครับทีนี้ตอนที่แนวคิดในการจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนติดต่อมาคืออยากจะทำกิจกรรมที่ใช้พื้นที่ไม่มากจากพื้นที่พิพิธภัณฑ์เองก็พื้นที่แคบอยู่แล้วแล้วก็อยากจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์มากแล้วเนื้อหาก็คือจะต้องย่อยให้ง่ายให้กับเด็กๆเพื่อเข้าใจง่ายนะครับตอนนั้นกิจกรรมที่คิดไว้ก็คือตอนนั้นพอดีผมเริ่มมีโอกาสที่ทำกิจกรรมการศึกษาในตัวพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยก็คือจะจัดทำให้กับทั้งเด็กปกตินักเรียนที่เป็นเด็กๆหน่อยเพราะว่าส่วนมากในมหาลัยเนี่ยจะเป็นระดับที่เป็นอุดมศึกษาจริงบางทีก็จะไม่ค่อยมาใช้บริการพิพิธภัณฑ์เท่าไหร่นักก็จะทำหลักๆก็คือทำสมุดกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผานะครับก็คือมันจะมีอธิบายง่ายๆว่าเครื่องปั้นดินเผาคืออะไรแล้วก็มีการเปรียบเทียบเห็นความสัมพันธ์ของการพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณปัจจุบันแล้วก็กิจกรรมที่เด็กๆจะชอบเล่นก็จะเป็นการสแตมป์ลวดลายของตัวภาชนะดินเผาลงไปบนที่ก้นภาชนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่อธิบายกิจกรรมให้กับเด็กก็คือพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์มันจะมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรส่วนด้านหน้าที่เป็นโถงต้อนรับที่เราใช้ทำกิจกรรมมันก็จะมีพื้นที่ไม่มากเล็กกว่าส่วนที่อยู่หน้าเวทีนี้อีกนะฮะแต่ก็เป็นพื้นที่ที่พอดีรองรับซัพพอร์ตกับวีลแชร์ของน้องๆที่ประมาณ20คนนะครับที่เข้าไปในครั้งนั้นตอนก่อนหน้านั้นก็คือแต่ผมก็ได้พัฒนาตัวเกมในพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้กับเด็กระดับเด็กประถมทั่วไปด้วยก็จะมีเกมอย่างเช่นเกมทางด้านซ้ายสุดเป็นเกมบิงโกง่ายๆโดมิโนง่ายๆนะครับใช้ต่อรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปทรงกับที่เป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาจริงๆกับตัวที่เป็นรูปทรงภาชนะดินเผานะครับแล้วก็เกมส่วนเกมที่ใช้โอเคอันนี้จะเป็นรูปที่เด็กๆชอบสแตมป์ลายลงบนตัวสมุดกิจกรรมที่ทำแจกเด็กนะครับส่วนเกมที่ใช้สำหรับเล่นให้กันน้องๆเล่นในวันนั้นก็คือเกมนี้นะครับเกมบิงโกอะไรกันนี่ก็คือจะเป็นเกมที่ใช้อธิบายความหมายของรูปภาพศิลปกรรมจีนที่พบในเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็พบในจิตรกรรมประติมากรรมหรืองานศิลปกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนภาพวาดแม้กระทั่งปูนปั้นตามศาลเจ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วคือตัวเกมก็จะมีการ์ดบัตรคำที่มีรูปภาพนั้นแล้วก็คำอธิบายความหมายมงคลของมันนะครับแล้วก็ใบคะแนนบิงโกซึ่งจะเป็นตาก็จะเป็นแรนดอมสุ่มๆกันไปนะครับหลายๆใบอันนี้ก็คือเป็นเกมที่ใช้เล่นกับน้องๆในวันนั้นนะครับก็คือการเล่นเกมในวันนั้นก็คือว่าอันนี้คือเป็นภาพขยายของตัวการ์ดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปที่เป็นลายมงคลต่างๆแล้วก็มีความหมาย
ตอนนั้นผมก็ใช้ก็คือแจกใบบิงโกการ์ดที่เป็นแบบคะแนนนั้นให้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็หยิบการ์ดอธิบายแรนดอมความหมายก็คือเหมือนกติกาเล่นบิงโกทั่วๆไปแล้วก็ใช้ง่ายๆก็ใช้กระดุมแจกให้เด็กๆวางนะครับแล้ววันนั้นก็เล่นกับน้องๆก็คืออันที่บอกน้องๆส่วนมากก็เป็นคนพิการทางกายภาพเพราะนั้นสติปัญญาก็จะใกล้เคียงหรือเท่ากับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วไปฉะนั้นมันก็คือไม่ค่อยมีปัญหาในการสื่อสารอะไรมากนักแต่ว่าตอนที่วันที่เล่นเกมเราก็ใช้วิธีที่คุ้นกันว่าวิธีการประมาณว่าเด็กทุกคนจะได้เล่นเกมไปเรื่อยๆจนจบคือง่ายๆคือทุกคนเนี่ยจะได้คะแนนเต็มทุกคนเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีรางวัลดึงดูดใจให้เป็นเข็มกลัดซึ่งก็เข็มกลัดก็มาจากลวดลายในพวกที่เอามาใช้ทำบิงโกเนี่ยแหละครับก็จะให้กับเด็กทุกคนเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ไปจนจบกระบวนการเลยทุกคนจะได้รู้หมดว่าลวดลายอะไรมันมีความหมายยังไงบ้างนะครับก็เป็นกลุ่มน้องๆที่เข้ามาเป็นเกมก็คือเด็กๆก็จะมีผู้ปกครองมาคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยครับโอเคผลที่ได้จากการจับกิจกรรมนะครับอันนี้จะไปเร็วนิดนึงก็คือเด็กและผู้ปกครองอาจจะให้ความสนใจแล้วก็พึงพอใจมากกว่าที่เขาจะเข้าไปเดินชมนิทรรศการซึ่งมันก็อาจจะเวลาสัก20-30 นาทีแล้วก็ที่อย่างที่ดีอย่างนึงคือรางวัลดึงดูดใจนะครับก็คือจะทำให้เด็กทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกับเกมไปตลอดนะครับจนจบกระบวนการนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ได้คิดได้ดีได้มีไอเดียในการคิดเกมกับกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้พิการต่อไปเช่นโอเคกิจกรรมมันก็ควรจะมีต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ควรจะมีเวลาเท่าไหร่เพราะอย่างไอตัวสมุดกิจกรรมที่เป็นการระบายสีน่ะเมื่อถ้าเด็กมากับวีลแชร์เนี่ยบางทีสเปซที่เขาจะใช้ในการที่เล่นกิจกรรมการระบายสีเนี่ยมันจะทำได้ยากเนื่องจากว่าถ้าเป็นวีลแชร์เนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่กับพื้นที่ที่มันประมาณโต๊ะเพราะว่าเขาถึงสามารถเล่นกิจกรรมได้นะครับก็คือต้องดูกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวผู้พิการดังนั้นด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทีนี้พอเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็ผมก็ลองดูว่ามันมีสื่อประเภทไหนที่สื่อการศึกษาที่มันสำหรับในผู้พิการที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์อื่นๆอย่างได้บ้างนะครับก็คือได้มีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงไทเปไต้หวันเขาจะมีสมุดซึ่งมันเป็นพิมพ์ลักษณะนูนขึ้นมาเพื่อให้ผิวสัมผัสมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันเช่นจะเป็นผ้าเป็นหนังเป็นกระดุมเป็นกระดาษเป็นโลหะแล้วเขาก็จะมาอธิบายอีกทีนึงว่าในส่วนต่างๆนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับก็คือมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นภาพของจริงสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตาแบบว่าโลวิชั่นคือไม่ถึง 100% ก็คือสามารถผิวสัมผัสก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ส่วนที่เป็นลายเส้นนี้คือจริงๆจะมีความนูนแล้วก็มีความแตกต่างของผิวสัมผัสก็คือจริงๆเนี้ยในการผลิตจริงๆมันน่าจะใช้ต้นทุนในการผลิตสูงพอสมควรแล้วก็จะมีคำอธิบายที่ประกอบตัวอักษรเบลประกอบด้วยนะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือมันจะมีตัวที่เป็นมาสเตอร์พีซในตัวพิพิธภัณฑ์ของเขาเช่นโอเคผักกาดหยกก็จะมีคำอธิบายแล้วก็การให้สัมผัสในพื้นผิวที่แตกต่างกันทีนี้ในแต่ละโซนที่ในของตัวนิทรรศการนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกเลยว่าโอเคจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีออดิโอไกด์ให้แล้วเป็นจุดที่เด็กสามารถเล่นได้โอเคถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีกิจกรรมสำหรับก็คือมีไกด์บุ๊กตัวนี้สำหรับผู้พิการที่ก็คือโลวิชั่นก็คือสามารถเห็นได้หรือไม่ก็ผู้พิการทางสายตาแล้วก็จริงๆมันจะมีเกมประกอบด้วยนะครับทีเนี้ยพอมันเป็นเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันก็จะมีโซนที่ให้ผู้ชมสัมผัสได้อย่างเช่นตัวนี้จะเป็นให้สัมผัสให้รู้ถึงพื้นผิวของภาชนะประเภทต่างๆเช่นภาชนะที่เป็นลายเคลือบกระเบื้องนะมันจะมีผิวเรียบในขณะที่ภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยการเขียนสีก่อนที่เขาจะมาเผาเป็นลายกรามเนี่ยมันก็จะมีความนูนของตัวเนื้อสีนะครับทีนี้อีกพิพิธภัณฑ์นึงก็คือของที่พระราชวังหลวงเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้จะอยู่ที่เฉียอี้นะครับก็คือจะมีตัวอันนี้จะเป็นแผ่นโลหะก็คือจะเป็นนูนของตัวลวดลายเครื่องปั้นดินเผาพร้อมกับอักษรเบลประกอบแล้วก็มีที่สัมผัสได้สำหรับอันนี้จะเป็นการอธิบายการขั้นตอนการผลิตพระพุทธรูปแบบ
แบบศูนย์ขี้ผึ้งหรือแบบ lost wax นะครับจะมีตั้งแต่ขั้นตอนการปั้นการนำขี้ผึ้งมาห่อหุ้มตัวโคลนการนำดินมาห่อหุ้มหรือว่าการหล่อนะครับแล้วก็ในขณะที่ด้านล่างก็จะเป็นพวกแผ่นกระเบื้องที่ปักตัวประดับตัวสตูอาคารนะครับส่วนที่เห็นด้านนี้คือเป็นจริงๆแล้วเป็นลายผ้านะครับลายผ้าแต่ว่าเขาทำขึ้นมาเป็นตัวนูนทำเป็นนูนให้คนตาบอดสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็เนื่องจากปีนี้เป็นปีจอนะครับปีหมานักสัตว์สุนัขนะครับทางที่พิพิธภัณฑ์ที่ไต้หวันก็จัดกิจกรรมที่เรียกว่าไกด์ด็อกขึ้นมานะครับก็คือสำหรับคนพิการก็จะมีกิจกรรมที่ผู้พิการสามารถนำสุนัขครับนำสุนัขเข้าไปด้วยแต่ก็จะมีคนอธิบายอีกทีนึงจะมีการอธิบายนึงซึ่งเขาก็ใช้คู่มือกิจกรรมแบบเป็นลักษณะเดียวกันกับของทางที่พิพิธภัณฑ์ที่ไทเปนะครับจริงๆแล้วตอนที่พิพิธภัณฑ์ขิงถ้วยเคยมีโอกาสทำกิจกรรมกับพวกที่เป็นผู้พิการทางสายตาครั้งนึงก็คือว่าตอนนั้นเราใช้สื่อคือเราใช้เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของจริงเลยแต่ว่าเป็นเศษที่แตกๆเพื่อให้เขาเรียนรู้ลักษณะของรูปทรงกับผิวสัมผัสของเนื้อดินซึ่งอันนั้นจะเป็นปีแรกๆที่เป็นระดับเป็นโครงการต้นแบบก่อนที่กรมศิลป์จะทำโครงการที่ให้ผู้พิการสัมผัสกับตัวโบราณวัตถุได้นะครับซึ่งจากการสอบถามเท่าที่ผมจำได้กับผู้ที่เขาร่วมคอร์สเนี่ยหรือเด็กพิการทางสายตาเนี่ยบางคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แยกประเภทเครื่องปั้นดินเผาได้ไวกว่าคนตาดีสิอีกว่าอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาหรือว่าเนื้อกระเบื้องพอเขาใช้ปกติคนตาดีก็จะไม่ใช้แต่การสายตาของเราดูหรือไม่ก็เต็มที่คือคอฟังเสียงแต่ว่าพอคนพิการที่สายตามองไม่เห็นเนี่ยเขาใช้สัมผัสแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีสัมผัสที่ละเอียดกว่าคนธรรมดาทั่วไปได้ซ้ำไปทำให้ไอการเรียนรู้โดยใช้ตัวภาชนะของจริงโดยที่เป็นเศษเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากสำหรับกลุ่มคนพิการพวกนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆจากพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอเชียเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคือจริงๆแล้วเทคนิคหรือวิธีการที่เราจะออกแบบพวกสื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์จริงๆก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าอันนึงคือที่จะเหมือนกันคือเราอาจจะต้องเรียนรู้จากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆตัวนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่อะค่ะมันถูกออกแบบมาโดยหลักๆก็คือแบบสำหรับคนตาดีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อย่างในส่วนของมิวเซียมสยามเองเนี่ยก็เป็นนิทรรศการน้องใหม่ซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็คือจริงๆเป็นน้องใหม่มากๆน้องใหม่กว่า อีก2พิพิธภัณฑ์ที่ได้นำเสนอไปแล้วมากๆนะคะซึ่งประสบการณ์ในการที่เราจะทำงานบริการเรื่องของการศึกษาสำหรับเพื่อผู้พิการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้มีกลุ่มผู้ใช้บริการนะคะในส่วนนี้ที่มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำในส่วนนี้ขึ้นมาบ้างนะคะเพื่อที่จะเอื้อเฟื้อในเรื่องของการเรียนรู้ของสำหรับผู้พิการให้ได้ดีขึ้นนะคะก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็คือ อย่างที่เกริ่นไปแล้วค่ะคือหลักๆเนี่ยงานของมิวเซียมสยามอะค่ะงานบริการศึกษาของมิวเซียมเนี่ยส่วนใหญ่ตอนแรกตั้งแต่ เริ่มเปิดมิวเซียมมาเลยนะคะมันก็คือถูกคิดมาสำหรับเด็กหรือว่าผู้ที่มีสายตาปกตินะคะมันไม่ได้ถูกคิดเลยในเรื่องของผู้พิการต้องยอมรับตั้งแต่แรกเลยค่ะว่ามันไม่ได้ถูกคิดไปเลยแล้วก็มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยคือเหมือนเราก็คือพยายามที่จะหาหรือว่าทำในส่วนที่จะเอามาเติมเต็มในส่วนที่บางส่วนที่สำหรับผู้ที่ต้องมีความต้องการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบบางทีก็คืออะแดปจากอันนู้นอะแดปจากอันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลักๆเราก็จะไม่ได้โฟกัสที่กลุ่มที่เป็นผู้พิการเท่าไหร่นะคะอันนี้คืองานหลักๆที่เราทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสื่อต่างๆอะไรเนี้ยค่ะทีนี้สื่อที่เราทำแล้วเราคิดว่าเอามาใช้ซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราเพิ่งจะค้นพบอะค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตอนนั้นเนี่ยมิวเซียมสยามเนี่ยจะต้องรับกลุ่ม
ที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยค่ะเข้ามาชมนิทรรศการแต่ว่านิทรรศการตัวเก่าของมิวเซียมสยามเนี่ยคือแม้แต่ตัวใหม่ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็คือในการออกแบบทำนิทรรศการอะค่ะมันไม่ได้ถูกคิดขึ้นมาเลยเพื่อที่จะรองรับในส่วนนี้นะคะทีนี้ในส่วนที่เราทำได้คือเราใช้เป็นสื่อที่เอามาเสริมก็คือเมื่อมีกลุ่มผู้พิความต้องการพิเศษทางผู้พิการทางสายตาอะไรเงี้ยค่ะมาชมเราก็คือถึงจะมีนำสื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมาใช้ประกอบนะคะอย่างเช่นเรื่องของสื่อที่เป็น hands on ก็คือจริงๆตอนแรกสื่อhands on ที่คิดอะค่ะมันคือคิดมาเพื่อตอบโจทย์กับเด็กเลยเพราะส่วนหนึ่งคือตอนแรกมันมีพวกวัตถุจัดแสดงบางชิ้นอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ในห้องนิทรรศการแต่ว่ามันจับต้องไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำเป็นพวกสื่อจำลองออกมานะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามิวเซียมสยามเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีวัตถุที่เป็นของจริงนะคะเราแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเราไม่ได้มีวัตถุที่เป็นของจริงก็เลยคิดว่าในส่วนที่เป็นวัตถุจำลองค่ะจะเป็นสื่อที่เอามาใช้ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับเรานะคะก็จะเป็นสื่อที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ทีนี้แรกๆก็คือทำมาแล้วก็ใช้สำหรับเด็กกลุ่มเด็กเป็นหลักนะคะเพราะว่าเรามีลูกค้ากลุ่มที่เป็นเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะมาที่มิวเซียมอันนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราทำเป็นตัวสื่อก็คือเราไม่มีโบราณวัตถุอะค่ะแต่ว่าเราใช้เป็นตัวของจำลองออกมาแทนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาได้ลองสัมผัสดูอย่างน้อยคือให้ได้รูปทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวโบราณวัตถุที่เห็นอยู่ในตู้จัดแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันประมาณไหนลักษณะรูปทรงเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือทำจากเรซินจำลองออกมาซึ่งมันก็เหมือนกับที่พี่เบนบอกค่ะของจำลองมันแพงมันใช้งบสูงนะคะเราก็จะทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็หลักๆก็คือเหมือนที่พี่เบนบอกค่ะเราก็คือใช้วิธีคิดว่าถ้าบางอย่างเราสามารถที่จะหา เป็นของจริงได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเอามาหามาให้อย่างห้องนิทรรศการคราวที่แล้วนะคะหมายถึงนิทรรศการถาวรตัวที่แล้วเนี่ยจะมีห้องนึงที่พูดถึงเรื่องการค้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปหาวัตถุที่ใกล้เคียงนะคะเป็นของจริงที่ใกล้เคียงกับตัวสินค้าที่เคยค้าขายในสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะมาใช้แล้วก็เอามาทดลองให้เด็กได้หยิบจับสัมผัสดูว่าหยกเป็นยังไงหรือว่าตัวไข่มุกหน้าตาเป็นยังไงมันมีความแตกต่างยังไงกับพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลักษณะของเครื่องเทศอะไรเงี้ยค่ะที่ว่ามันสามารถที่จะมีกลิ่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้ลองได้ชิมรสดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรานึกถึงเรื่องที่แบบว่าสามารถที่จะสื่อถึงประสาทสัมผัสอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นการฟังการชิมการดมอะไรแบบเนี้ยค่ะที่สื่อที่เราเลือกนำมาใช้อันนี้มีนิทรรศการหนึ่งค่ะที่เป็นนิทรรศการชั่วคราวที่จัดนะคะเรื่องประสบการณ์หูสู่อาเซียนนะคะจริงๆนิทรรศการนี้หลักๆคือจะเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเสียงเป็นหลักนะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในบริบทชีวิตประจำวันต่างๆหรือในสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะที่เป็นเสียงจากอาเซียนก็คือจะเป็นเสียงในบริบทของสังคมที่อื่นๆอาจจะเป็นเสียงนกจากเกาะที่ชวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงคลื่นเสียงรถไฟมันจะมีเสียงที่หลากหลายอะค่ะซึ่งตัวเสียงเนี้ยค่ะบางทีแล้วคือ เหมือนบางทีแล้วเราได้ยินเนี้ยค่ะเราจะสามารถนึกภาพออกได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนเนี้ยเป็นนิทรรศการที่เราก็เลย อยากที่จะชวนน้องๆที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี้ยค่ะมาเรามีประสบการณ์ว่าถ้าเป็นเสียงที่เป็นเสียงของอาเซียนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ฟังมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัววันที่เราชวนน้องๆนะคะจากโรงเรียนคนตาบอดนะคะกรุงเทพมาซึ่งหลักๆในนิทรรศการนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นออดิโอซึ่งน้องก็จะสามารถที่จะฟังได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เราจัดให้น้องก็คือจะเป็นตัวกิจกรรมนะคะก็คือจะเหมือนที่พี่เบนให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นตัวกระดานแบบนี้ค่ะที่มีเป็นเหมือนดินสอนะคะแล้วมันจะใช้เป็นตัวเส้นได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวที่ใช้สำหรับวาดก็คือเป็นกิจกรรมที่เราลองอยากให้น้องเนี่ยหลังจากได้ฟ
ังเสียงนะคะเสียงที่เกิดขึ้นในนิทรรศการเนี่ยค่ะแล้วลองจินตนาการดูค่ะว่าจากเสียงที่เขาได้ฟังอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าเขาอยากจะวาดมันออกมาเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสียงที่มองเห็นเนี่ยค่ะสำหรับนิทรรศการปัจจุบันนะคะก็คือนิทรรศการถอดรหัสไทยซึ่งก็จะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมากนะคะสำหรับนิทรรศการตัวนี้เนื่องจากว่าถ้าในแง่ของบอร์ดนิทรรศการเนี่ยค่ะก็จะมีคำบรรยายค่อนข้างจำกัดเหมือนกันทีนี้พอยิ่งเป็นสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเป็นแบบผู้พิการทางการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ทางฝ่ายมิวเซียมสยามค่ะก็คือจัดขึ้นก็คือในส่วนหนึ่งคือตอนนี้ในบริการของมิวเซียมสยามเนี่ยจะมีส่วนของออดิโอไกด์นะคะก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรยายในแต่ละห้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราก็เอามาใช้ให้ผู้พิการได้ใช้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นแบบที่อาจารย์ทีพูดนะคะไม่ใช่เป็นแบบเป็นการบรรยายที่เห็นภาพแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการบรรยายรวมๆนะคะว่าห้องนี้พูดถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะพอให้เขาได้สัมผัสได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างอันนี้จะเป็นห้องไทยอลังการนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นเนี่ยได้ลองจับสัมผัสดูอันนี้ในส่วนนี้ที่เรียกว่าเทพพนมที่อยู่ในส่วนล่างของพระที่นั่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้อีกอันนึงค่ะที่ทางมิวเซียมสยามทำก็คือ เรามีห้องนึงค่ะที่จะเป็นห้องไทยโอลลี่อะค่ะห้องนี้จุดเด่นของห้องก็คือจะมีลูกปั้นนางกวักขนาดใหญ่เต็มห้องเลยเนี่ยค่ะทีนี้ในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆแล้วก็คือ เหมือนหลักใหญ่ใจความของห้องนี้จริงๆคือมันจะเป็นเรื่องของความคิดที่ว่าความคิดของคนไทยอะค่ะมันมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงเลือกที่จะตีความอะไรเงี้ยค่ะใหม่อยู่เสมออย่างเช่นกรณีของนางกวักอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีว่าถ้าเป็นนางกวักอันนี้อาจจะเห็นจากข้างหน้านะคะว่าจะมีรูปนางกวักที่หลากหลายมากอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงในสังคมไทยนะคะก็คืออย่างเริ่มแรกเนี้ยนางกวักก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะเป็นหุ่นแบบสลิมหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ต่อมาก็มีการตีความใหม่ว่าถ้าเราเปลี่ยนรูปของนางกวักเนี่ยค่ะให้แบบอวนซึ่งลักษณะของรูปร่างที่อวนหรืออะไรเงี้ยค่ะมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะก็กลายเป็นว่าความเชื่อเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยค่ะในขณะตอนนี้ที่เราอาจจะใกล้ชิดกับพม่ามากขึ้นก็กลายเป็นว่าเป็นลักษณะของเทพกระซิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นพัฒนาไปอีกรุ่นนึงจนสุดท้ายเป็นแบบโมเดิร์นเล็กๆด้านหน้านะคะก็คือเป็นนางกวักที่แบบอาจจะอะไรนะคล้องกระเป๋า Hermes หรือ Vuitton อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวมแว่นกันแดดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของความคิดของคนไทยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าห้องนี้จริงๆก็คือมีนางกวักองค์ใหญ่มากซึ่งสัมผัสไม่ได้อยู่แล้วนะคะนี้ในส่วนของมิวเซียมสยามเนี่ยที่เขาทำออกมาก็คือง่ายๆเลยเราหาของจริงค่ะหาของจริงในทุกแบบที่พูดถึงเรื่องนางกวักออกมานะคะจะมีประมาณ5แบบจริงๆเหลืออีกแบบนึงแต่ไม่ได้เอามาประดิษฐ์โต๊ะมันไม่พอละอันนี้ก็คือจะนำเสนอรูปแบบของนางกวักอะค่ะที่หลากหลายซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือให้ผู้พิการเนี่ยได้ลองจับสัมผัสนะคะแล้วก็มีส่วนของคำอธิบายที่เป็นอักษรเบลให้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำขึ้นมาเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นการทำเพื่อที่จะเสริมตัวนิทรรศการนะคะหรือว่าอย่างในห้องห้องหนึ่งที่ผู้พิการได้ไปชมแล้วก็รู้สึกชอบมากก็คือห้องไทยเชื่อนะคะห้องนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่มีช่วงบอร์ดกระดานที่เป็นเรื่องเซียมซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้พิการก็คนตาบอดเนี่ยค่ะเขาก็เป
ไปเสี่ยมซิมซีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีระบบออดิโอที่จะอ่านพวกคำทำนายให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นระบบแมนนวลค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ก็อ่านให้ฟังว่าเขาเสี่ยงซิมซีได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นเรื่องของห้องไทยสตูดิโอนะคะก็เป็นเรื่องของการแต่งกายเขาก็ชอบเหมือนกันในการที่จะมาใส่ชุดแล้วก็ถ่ายรูปนะคะอันนี้มีอีกอันนึงนะคะเป็นนิทรรศการที่เพิ่งจบไปซึ่งอันนี้จริงๆไม่ได้จัดโดยมิวเซียมสยามแต่ใช้พื้นที่ของมิวเซียมสยามนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนิทรรศการอันนึงที่ทำให้เราเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เหมือนอย่างตะกี้ก็ได้เรียนรู้จากพี่เบนเยอะเหมือนกันก็คืออย่างอันนี้ค่ะจะเห็นว่าในห้องนิทรรศการเนี่ยค่ะก็คือแต่เดิมเป็นห้องนิทรรศการโล่งๆแล้วก็คือมีบอร์ดนิทรรศการที่นำมาจัดนะคะจะเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็จะมีศิลปินเนี่ยนำตัวชิ้นงานเนี่ยมานำเสนอก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นเหมือนเป็นภาพนูนนะคะให้สัมผัสได้หรือว่าเป็นตัวประติมากรรมนะคะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นออดิโออันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ได้เรียนรู้อะค่ะเพราะว่าอย่างอันนี้ก็คือเขาจะมีเรื่องของเหมือนที่พี่เบนบอกก็คือเขาจะมีเรื่องของแท็บที่เป็นปุ่มๆอันนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ผู้พิการรู้ว่าเขาจะต้องหยุดที่ตรงนี้กับอีกส่วนหนึ่งคือเขาพยายามออกแบบให้ทางเดินเนี่ยใช้ตัวพรมเพื่อให้เขารู้ว่านี่คือเส้นทางในการเดินของเขาซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้เลยค่ะความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการจะทำนิทรรศการสำหรับผู้พิการเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยต้องเรียนรู้กันใหม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นนิทรรศการที่เรียนรู้ได้ทั้งคนตาดีนะคะแล้วก็คนตาบอดอย่างเช่นคนตาดีก็คือจะมีเรื่องของแมสปิดตาเพื่อให้ลองทดลองสัมผัสดูแล้วก็ทดลองว่าประสบการณ์เมื่อคุณมองไม่เห็นแต่คุณอะไรอ่ะเหมือนรับรู้ค่ะรับรู้ได้สัมผัสรับรู้ได้ความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของมิวเซียมนะคะแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างของต่างประเทศใช่ไหมคะก็พอดีได้ดูนิทรรศการที่หนึ่งก็เลยอยากเอามาแชร์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนิทรรศการของที่ฝรั่งเศสอะค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์นะคะมิวเซียมดูเกบองลี่อันนี้ก็คือจะเห็นว่าเขาก็คือเหมือนมีการคิดค่ะคือเขาคิดมาตั้งแต่เรื่องของการออกแบบแล้วตั้งแต่การออกแบบหมายถึงว่าไม่ได้มาทำเสริมเติมขึ้นที่หลังจากที่มีเทศกาลแล้วก็คือเขาจะคิดเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกซึ่งอันนี้เราก็คือมันเป็นอะไรที่ต้องแบบให้ความสำคัญเนาะหลายอย่างอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแผนผังห้องนิทรรศการนะคะซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นว่าจะมีเรื่องของการทำแผนผังห้องนิทรรศการเนี่ยเป็นอักษรเบลเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาก็จะคิดไว้เลยว่าถ้าเป็นแผนผังห้องนิทรรศการมันจะให้ทิศทางอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวนูนๆที่ให้จับได้นะคะคือมันจะเป็นลักษณะเป็นเนี่ยค่ะเป็นโถงทางเดินแล้วก็คือตัววัสดุน่าจะเป็นพวกไฟเบอร์อะไรเงี้ยค่ะมีจอแต่ว่าคือดูได้ดูนิทรรศการเนี่ยดูได้ทั้งคนที่ตาดีแล้วก็สำหรับผู้พิการนะคะคือจะมีในส่วนของให้ทดลองคลำดูนะคะอันนี้ที่คิดว่าชอบมากแล้วก็อยากแชร์ก็คือมันมีอันนึงเรื่องของการให้สัดส่วนค่ะก็คืออย่างอันนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่มีอักษรเบลนะคะอักษรเบลเนี่ยจะ อยู่ข้างบนนี้อยู่แล้วมันหมายถึงว่าจะซ้อนอยู่กับตัวที่เป็นอักษรอยู่แล้วนะคะก็คืออ่านได้แล้วก็อันนี้ในส่วนนี้ค่ะเขาก็ทำเป็นตัวนูนที่เป็นเลเยอร์แต่อันนึงที่เขาให้ความสำคัญค่ะคือส่วนนี้ค่ะคือส่วนล่างอันนี้ก็คือเขามีลักษณะของการเทียบสเกลให้รู้เพราะอันนึงคือวัตถุอะค่ะปกติเราไม่รู้หรอกบางทีอาจจะขยายใหญ่หรือว่าขนาดเล็กมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆขนาดจริงๆมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือจริงๆเขาก็เทียบให้สเกลดูว่าถ้าเหมือนเทียบกับสัดส่วนของคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเท่านี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำในทุกๆบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะอธิบายแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งว่าถ้าเป็นตัวชิ้นงานเนี่ยจริงๆชิ้นงานใหญ่นะแต่ว่าที่จับดูเนี่ยมีขนาดแค่นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นออดิโอเนี่ยในการที่จะให้คำบรรยายด้วยนอกจากการอ่านตัวเบลอะไรเงี้ยนะคะกับทดลองสัมผัสตัวภาพนูนอันนี้อีกอันนึงของมิเซ่ด็อกเซ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องศิลปะ
ก็จะเป็นลักษณะของการให้เห็นตัวอย่างของพื้นผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆตัวผ้าใบงานศิลปะเราอาจจะสัมผัสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าตัวงานเนี่ยจริงๆแล้วศิลปินกว่าจะทำงานเขาทำงานยังไงเป็นขั้นตอนยังไงเริ่มตั้งแต่การรองพื้นของตัวผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่ให้จับสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เทคนิคแบบนี้ผิวสัมผัสของตัวงานชิ้นงานจะเป็นยังไงแล้วก็มีภาษาให้เลือกหลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก๋หมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากมาแชร์ด้วยมีเท่านี้ละค่ะมีคำถามโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีคำถามเลยครับคือพอดีกำลังเรียนปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอะค่ะทีนี้สนใจจะทำพวกนิทรรศการที่เกี่ยวกับคนตาบอดประมาณนี้ค่ะว่าในพิพิธภัณฑ์อยากทราบว่าของมิวเซียมสยามเนี่ยคือที่บอกว่ามีจัดงดมีคือถ้าคุณมีการคืออันนี้จัดเฉพาะเป็นอีเวนต์สั้นๆหรือว่าถ้าคุณมีการเข้ามาจริงๆในแต่ละวันเราสามารถจัดตรงนี้ได้คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยห้องนิทรรศการเราอ่ะไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะคะคือค่อนข้างแคบแล้วก็ต้องเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยตัวในห้องนิทรรศการเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบที่ให้มีส่วนที่ให้บริการสำหรับผู้พิการเลยซึ่งอันนี้จำเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆอีเวนต์นะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีกลุ่มที่เป็นผู้พิการติดต่อมาเราถึงจะมีจัดเซตพวกนี้ขึ้นมาต่างหากพิเศษให้เพราะว่าหนึ่งคือในแง่ของอันนี้ค่ะเขาไม่อยากให้รบกวนกับตัวนิทรรศการหลักอยู่แล้วที่มีการออกแบบไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะกับอีกอันนึงคือเราไม่มีพื้นที่พอเพียงพอค่ะในห้องนิทรรศการก็เลยจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาก็คือเวลามีกลุ่มที่ติดต่อมาก็คือถึงจะจัดขึ้นมาเป็นพิเศษให้อ่ะค่ะค่ะแล้วมีในอนาคตมีแผนว่าจะทำตัวนิทรรศการถาวรให้มันกลายเป็นแบบนี้ไหมคะคือตอนนี้นิทรรศการถาวรเราเพิ่งปรับไปอะค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะเป็นในอนาคตอีกอะเหรอคะจริงๆ AD ที่พอดีพิธีกรพูดไปอะค่ะจริงๆมันเป็นกิจกรรมอันนึงที่เราอะค่ะไปเหมือนไปเวิร์กช็อปไปเรียนรู้กับทางกลุ่มน่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เขาทำขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราพาน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเราเงี้ยค่ะไปแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องวิธีการเหมือนที่อาจารย์ทีสอนนะคะซึ่งเราก็พบว่ามันค่อนข้างยากแต่ว่าสำคัญแล้วเราก็เลยมาลองฝึกกับน้องๆดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือยังคิดกับว่าถ้าอีกทีเนี่ยเราอยากที่จะเหมือนอัดให้เป็นแบบเป็นเสียง MP3 หรืออะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะลองเพิ่มเข้าไปในระบบออดิโอที่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นในอนาคตอีกทีนึงเพราะอย่างที่เรียนนะคะคือที่อาจารย์นำเสนอมันยากจริงๆแล้วเราต้องมานั่งทำคอนเทนต์แล้วก็ต้องคิดคำภายใน2นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมากอาจจะต้องเป็นแผนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะต้องแบบลองทำดูค่ะจริงๆมีคำถามว่าจะถามพี่เบนหรือว่าอาจจะถามคุณบุรินก็ได้นะคะพอดีมันเป็นเซ็กชันที่พูดกัน3คนนะคะอาจจะมีคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรที่อยากเพิ่มเติมไหมคะได้นะคะครูเขาก็บอกว่าสิ่งที่เราขาดก็คือเบลบ็อกซ์สำคัญมากคือแผ่นทางเดินเพราะเขาบอกว่าเขาไม่คุ้นกับการออกมาข้างนอกไงคะถึงเขาจะเกาะคุณครูแต่ว่าคือต้องมีอะเบลบ็อกซ์อะค่ะแต่ว่าแล้วแต่คุณจะดีไซน์ว่าจะเอาเป็นแถบที่มันเป็นแบบพื้นผิวต่างกันก็ได้แต่ขอให้เขารู้ว่าเป็นทางตรงนะเดินกลมๆหยุดนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ผังเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจำเป็นที่เขาจะต้องรู้เหรอว่าตึกทิศใช่จริงๆเพราะไหนๆเขาก็ไปเองไม่ได้ไงใช่ไหมเราก็คิดว่ายังไงเขาก็ต้องมีคนนำไปอะค่ะแต่คุณครูบอกว่าคือเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่จุดนี้นะแล้วห้องนี้เป็นเรื่องอะไรเหมือนที่กุ้งโชว์แต่แกใช่เราไม่มีเราคิดแต่ว่าเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกตัวรวมของเนื้อหาโดยรวมของนิทรรศการเนี่ยค่ะที่คุณครูเขาต้องการแล้วก็คือคุณครูเขาก็จะปล่อยละเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนไง เขาก็อยากได้สูจิบัตรที่เป็นเนื้อหาโดยรวมของนิทรรศการให้เด็กกลับไปอ่านต่อได้เบลเสียงเบลบ็อกแล้วก็เนี่ยค่ะผังเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะทำยังมันเนาะมันคือเราใช้วัสดุอื่นก็ได้เนาะคือไม่ต้องลงทุนแบบเขาคือนี่คือเขาทำเป็นถาวรใช่ไหมแล้วแต่ทำให้นูนๆขึ้นมาแล้วก็มีเบลกำกับเบลเราก็ไปปริ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นแผ่นติ๊กเกอร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัดแปะ
ลงไปได้ลองทำดูค่ะเนาะก็เราจะได้รู้ถึงว่าสิ่งที่เขาขาดอะจริงๆแล้วแบบมันมาเติมเต็มให้เราค่ะมีค่ะจริงๆถ้าเกิดเราอย่างเวลาตอนที่หนูส่งไปที่โรงเรียนนะคะหนูก็จะเขียนสคริปต์หนูเป็นภาษาไทยนี่แหละแล้วก็ครูเขาก็จะมีโปรแกรมที่แปลงจากเราทำก็ได้แต่ว่าเราพิมพ์ออกมาเราก็อ่านไม่ได้ไงคะ เราทำก็ได้คืออย่างโปสการ์ดตอนที่หนูแจกให้คนเด็กตาบอดเนี่ยมันเป็นโปสการ์ดขนาดเล็กใช่ป่ะคะหนูก็จะขอให้คุณครูเขาใส่ไปในเครื่องพิมพ์ดีที่แตกๆอ่ะอันนั้นมันจะได้พิมพ์ได้ทีละอันแต่ถ้าเกิดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ที่ราคาหลายแสนนะคะมันก็จะพิมพ์เหมือนเครื่องปริ้นแต่ถ้าเกิดเราอยากทำให้เป็นของที่ระลึกให้คนตาดีหนูก็ทำด้วยเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าไปโหลดฟอนต์ซิมเบลมาค่ะแล้วคุณก็พิมพ์เป็นภาษาธรรมดานี่แหละค่ะพิมพ์ในแป้นพิมพ์ธรรมดาค่ะแต่ว่าคุณไปโหลดฟอนต์ซิมเบลเข้ามามันก็จะเป็นอักษรเบลเก๋ๆอ่ะอ่านก็ไม่ออกให้เขารู้ว่ามันก็จะเป็นตัวดำๆจุดๆอะค่ะแต่ว่าเป็นไปตามรูปแบบของอักษรเบลเลยมีหลายฟอนต์จำไม่ได้เหมือนกันที่ก็จะมีพิมพ์แล้วก็เป็นเบลเลยเราพิมพ์เองแต่ก็จะขึ้นในโปรแกรมเป็นเบลเลยแต่เราก็ต้องไปพิมพ์ที่โรงเรียนอยู่ดีค่ะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์การพิมพ์ใช่แต่ว่าจะไปนั่งพิมพ์แตกๆๆเนี่ยเองค่ะที่โรงเรียนไปขอคุณครูเขาใช้เครื่องได้มีคำถามแล้วกันนะครับมันมีจุดไหนไหมครับที่รู้สึกว่าเราพลาดหรือว่ามันเป็นข้อห้ามหรือว่าจุดที่ไม่ควรจะพลาดจริงๆแบบนั้นครับยายบางทีเราก็จะเผลอใช่ใช่เผลอว่าอะไรคือบางทีแล้วเราก็เหมือนชินนะเนาะเราก็จะบรรยายเหมือนที่เรารู้สึกอะว่าอย่างนี้แต่บางทีแล้วเหมือนที่อาจารย์พูดอะเราไม่ได้มานั่งคิดถึงหลักว่ามันจะต้องบรรยายแบบเห็นภาพแบบไอ้นั้นมากมากบางทีเราอาจจะหลุดในเรื่องของการใช้คำศัพท์เฉพาะซึ่งเหมือนเราเหมือนนั่งชมปกติอย่างเงี้ยเราก็จะหลุดอ่ะใช่อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะหลุดง่ายกว่าเคยถามข้อมูลจากสมาคมคนตาบอดมาแล้วจากคนตาบอดโดยตรงเขาบอกว่าอีกสิ่งนึงที่เขาต้องการคือความเอื้ออำนวยของสตาฟของเจ้าหน้าที่ที่วิทยาภัณฑ์คือเหมือนกับว่าโอเคมีพันธรักษ์มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่จะนำชมให้คนตาบอดอ่ะจะต้องเหมือนมีความเอื้ออำนวยมากๆคือเขาจะรู้สึกแบบเต็มใจช่วยจริงๆเพราะคนตาบอดถึงจะรู้สึกโอเคกับพิพิธภัณฑ์ที่เขาไปชมด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ส่วนสำคัญเหมือนกับว่าถ้าเขาเข้าไปรู้สึกเฮ้ยคนไม่ค่อยต้อนรับอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากที่จะเข้าไปเลยมาแต่ของที่พี่ให้จับนั้นคือจับไปเหอะยกก็ได้คือเราเลือกมาแล้วว่าเขาไม่ใช้กันแล้วไงใช่อย่างพระดินเผาอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ไปขอที่สวนไม้ไทยมาคือเอากลับบ้านก็ได้นะเพราะว่าคือเขาก็ให้เรามาก็จะบอกว่าพระพิมพ์เนี่ยจริงๆมันพิมพ์มาจากแม่พิมพ์ยังไงวัสดุยังไงอะคือน้องเขาก็จะได้มีโอกาสยกซึ่งคนตาดีกับชอบนะว่านี่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่แต่ทำภาชนะดินเผาแบบผลิตพูนชัยได้แค่นี้แต่ของที่ฉันเห็นในตู้ทำไมมันบางสวยคมกริบเลยเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่กับทำไม่ได้อย่างหม้อผลิตพูนชัยที่เราเห็นเนาะก็จะแบบบางๆสีส้มๆมีลายสแตมป์กดลึกเห็นรอยสลิปชัดอย่างเงี้ยแต่พอพี่ก็ไปให้บ้านเหมืองกรุงอะค่ะที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาที่แบบเก่งๆที่หางดงเชียงใหม่ทำเนาะเขากลับทำไม่ได้นะเขาไม่สามารถใช้แป้นหมุนแล้วก็ให้บางเหมือนกับของเก่าได้แล้วก็ตัวสแตมป์อะค่ะเราก็จะคิดว่าคนโบราณเวลาเขาใช้สแตมป์ลงไปเนี่ยต้องเป็นไม้ไม่งั้นก็ดินแต่พอให้เขาทำตัวแม่พิมพ์ที่เป็นไม้และดินอะเขามันกลับไม่คมอะไม่คมพอที่จะให้น้ำสลิปลงไปฝังได้สุดท้ายเขาก็ต้องใช้แม่พิมพ์ที่เป็นโลหะเราก็เลยรู้เฮ้ยแล้วคนโบราณเขาทำยังไงก็จะให้เขายกเปรียบเทียบดูเนี่ยค่ะแต่ไม่อย่างของพี่นะไม่เป็นไรเพราะว่าการที่เขาได้ยกอ่ะมันรู้ถึงน้ำหนักของของไงอย่างสิ่งเนี่ยทำจากไม้นะอันนี้ถ้าเป็นหยกอ่ะหนูแบบขูดๆดูมันจะมีขุยๆหน่อยนะแล้วแบบจะหนักๆต่างจากหินอันนี้อย่างเงี้ยแต่อย่างของพี่นะแต่ว่าที่อื่นนี่ก็
แพงใช่ไหมคือเห็นก็แพงพูดใส่ไมค์นิดนึงได้ไหมครับคลังศัพท์คือใช่อ่ะคนที่มีความรู้เขาก็จะรู้ว่าอะไรคือจะมีพื้นความรู้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคนที่ไม่มันอยู่ที่เขาบอกตอนไหนอะค่ะเนาะใช่ไหมแต่ดังนั้นแต่ว่าคนที่ถูกทำมาก็ต้องรู้ในระดับอ๋อเขาก็มีตั้งแต่ประถมนะคะหมายถึงว่าน้องอันเนี่ยเราบอกว่าใช่ใช่ถ้าเด็กยังไม่ได้รู้ว่าสีคืออะไรมันต้องอ๋อพี่จะเอาจะไม่คุยเรื่องสีอะค่ะใช่ใช่ก็เลยแต่แบบให้เขาสัมผัสใช่ส้มอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยดูหนังเรื่องนึงเอารูปแอปเปิ้ลมาให้ดูเนี่ยคนที่ตาบอดคนหนึ่งแล้วเกิดขาแตกมองนะก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ใช่ใช่ต้องให้เขาทดลองแล้วให้เขารู้ค่ะคุณอย่าแบบคลังศัพท์รวมไว้ที่ไหนไหมว่าเขาต้องรู้เองเขาต้องรู้เองจากการดมจากสัมผัสจากการกินใช่ใช่เหมือนตอนที่ทำนี่ค่ะพี่ก็จะมีมุมเนาะสมมติคือแบบมันเป็นของง่ายๆอันนี้ถ้าเป็นแก้วน้ำสำหรับแก้วน้ำสำหรับน้ำเย็นนะคะแล้วมันเขาก็อันนี้แก้วน้ำสำหรับน้ำร้อนก็คือพี่ก็จะเอาที่เป็นขวดน้ำร้อนอะที่มันหนักๆเขาก็จะรู้ว่ามันต่างกันเพราะว่าน้ำเย็นต้องค่อยๆกินค่ะตรงนี้เป็นรูใส่หลอดค่ะน้ำร้อนมันก็จะหนักหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นแก้วข้างในเนาะหนูลองยกดูน้ำฝามันจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวน้ำร้อนมันจะหกหรือเวลาตอนกลางวันที่เราเสิร์ฟอาหารเนี่ยคือเราอย่าไปเสิร์ฟเขามากนะไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่ากล้วยเนี่ยมันต้องปอกเปลือกเขาไม่รู้ต้องปอกลงไปแค่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้ให้เขาต้องลองกินดูว่าเปลือกกล้วยมันเป็นยังไงเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้รูปทรงของผลไม้ด้วยค่ะต้องให้เขาค่อยๆเรียนรู้อะผักเหมือนอย่างน้องเขาไปอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนาะเขาจะมีประกวดอะไรนะของคนตาบอดอะค่ะเขาเรียกประกวดงานศิลปะหัตถกรรมของคนตาบอดแล้วเขาก็ให้ไปพักตรงหน้ามอลังสิตแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะจัดให้พักด้วยกันเนาะแล้วเขาก็จะขอเตรียมผักผลไม้ไปให้แล้วนะคะเพื่อที่ว่าเด็กแบบเผื่อคุณครูจะทำไข่ทอดอะไรให้น้องง่ายๆเดี๋ยวคุณครูช่วยทำอักษรเบลมาแปะไว้ด้วยนะคะครูก็ไม่ได้สอนขนาดนั้นนะคือน้องเขาก็ต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงไหมเขาไม่ได้ไปอ่านดูเบลจากทุกที่ใช่ไหมเขาก็ต้องเรียนรู้อะค่ะแล้วก็เวลาคือคุณครูเขาก็จะปล่อยให้เดินเองนะเรานี่แบบโอ้อยากจะไปอุ้มเพราะว่าฝั่งคนตาบอดแล้วก็แบบพิการซ้ำซ้อนด้วยไงการออกแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการเนี่ยมันมีส่วนทำให้ผู้ชมที่เป็นคนปกติเนี่ยเข้าใจหรือว่าเข้าใจผู้พิการมากขึ้นป่ะใช่ใช่มาน้องเหมือนเวลามีคนนั่งขายหมูวิวแชร์เข็นมาในพิพาทพี่ก็ถามอุ้ยเข็นขึ้นไหวไหมคะทางลาดคันนี้ไม่มันมากกว่า45องศาซึ่งตอนหลังมันจะมีพรบคนพิการเมื่อ4ปี46ไงว่าเวลาคุณทำทางลาดคุณจะต้อง30องศานะประตูห้องเคบินห้องน้ำลิฟต์จะต้อง90อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าคือไม่ต้องมาลื้ออะไรเพื่อเขาขนาดนั้นก็ได้คือให้ทุกคนร่วมกันใช้กันได้แต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่าอันนี้มันชันไปนะครับวิวแชร์ผมลงไม่ได้ถ้าเกิดทำได้ก็คือช่วยเบี่ยงมาทางนี้หน่อยนะคะพี่คิดว่าคนปกติที่เป็นคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาใช่เขาก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมได้ถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากคนพิการไหมเนาะพี่รู้สึกว่าพี่ได้เยอะมากจากการไปสัมผัสอะแบบบางทีเราไม่คิดหรอกว่าบางทีอาจจะเป็นแอตติจูดเรานะที่มองเขาเป็นคนที่มันพิเศษจนจริงๆแล้วแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคือทีนี้พอเรามาเจอว่าเฮ้ยเขาก็รู้เรื่องอาเซียนอย่างตอนประสบการณ์หูเนี่ยสู่อาเซียนเนี่ยฮะเราก็พบว่าพอเขาได้ยินดนตรีอ่ะเขาบอกได้ว่าไอ้นี่มันเป็นดนตรีของที่ไหนซึ่งเราอ่ะซึ่งเป็นคนปกติอ่ะนักเรียนปกติอาจจะไม่รู้เนาะอันนี้มันได้ทบทวนความทึ่งของตัวเองว่าแบบว่าทำไมเราถึงทึ่งที่เขารู้อ่ะเรามองเขายังไงอ่ะอันนี้มันสะท้อนตัวเองมากเสร็จแล้วก็พอตอนที่เจอนายกสมาคมคนตาบอดอะค่ะก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอยากจะให้เราทำอะไรเพื่อคนตาบอดเป็นกรณีพิเศษไหมคิดว่าเรื่องอะไรเหรอที่คนตาบอดเขาอยากจะได้หรือว่ามันจะฟิตกับเขาเขาก็ตอบที่เรารู้สึกว่าแล้วมันก็ทำให้เราอึ้งอีกเพราะมันสะท้อนมุมมองของตัวเองนะคือเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้เหมือนกับที่คนอื่นๆรู้ไม่ต้องทำให้เขาเป็นมาร์จินอลเพราะว่าการที่เราคิดว่าเขาจะต้องพิเศษอ่ะมันคือการที่เราลุกดาวเขา
ซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันได้มากเลยนะคือมันกระแทกตัวเองพอสมควรขนาดแล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แอนโทรพอสมควรแต่เรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าเออมันสะท้อนวิธีคิดของเราที่เราไปมองเขาเหมือนกันอันนี้เป็นมุมมองที่อยากแชร์มีความพยายามที่จะทำนิทรรศการเพื่อคนตาบอดแล้วก็ Universal Design ด้วยนะครับจริงๆก็วันนี้เราได้บทเรียนจากหลายพี่พันเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็การทำนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์เพื่อคนตาบอดหรือคนผู้พิการก็ไม่ได้ไกลเกินฝันเนาะแค่ว่าต้องเริ่มทำจริงๆแล้วพี่เป็นก็แนะนำด้วยว่าสมาคมคนตาบอดเชียงใหม่กับสุราษฎร์ก็มีประมาณด้วยใช่ไหมครับประมาณที่แบบเพราะว่าของพวกนี้เราไปหาซื้อตามตลาดทั่วไปไม่ได้นะคะครับกระดงกระดาษพวกนี้มีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันจำนวนมากอยู่แล้วรวมถึงหน่วยงานที่เราอาจไม่เคยคิดมาก่อนเช่นการท่องเที่ยวประเทศไทยแม่กระตู้เจ้าการท่องเที่ยวใช่ป่ะผมมันจำไม่ได้เป็นโครงการที่เขาทำประกวดศิลปะนะเนาะครับแต่ก็คือมีอยู่ทางนี้ไหมเนี่ยเขาให้ออร์แกไนซ์จัดการหมดเลยค่ะอ๋อครับแต่ว่าเขาแค่คิดแคมเปญมาว่าปีนี้เขาจะเอาอะไรมันก็เลยพอออร์แกไนซ์จัดการเนี่ยทำให้นักศึกษาที่จะส่งผลงานเข้ามาไม่สามารถมีคนอัดเสียงด้วยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะ อย่างแบบพี่เคยไปถามเชียงใหม่เชียงใหม่ก็บายมา2ปีละส่วนใหญ่คนที่ได้ก็จะเป็นจุฬากับศิลปากรเนาะซึ่งเขาเป็นหัวเรือใหญ่ที่ทำเรื่องจริงๆเรื่องศิลป์เขาเรียกอะไรวะเทคนิควิธีอะไรอย่างเงี้ยคือมันสู้กันได้แล้วแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาสู้กันเรื่องแนวคิดโอเคครับก็แค่7วันแล้วของไปกองรวมไว้ใครมีตังก็ไปยืมมาให้เด็กๆดูก็ได้ค่ะครับคำถามยังครับก็สนุกนะครับคน Immersion in Focus นะครับเป็นวงสนทนาบทใหม่ของคนทำงานพิพิธภัณฑ์นะครับหลังๆเริ่มสนิทกันเนาะคุยกันเองไม่ผ่านไมค์แล้วก็จริงๆคุยกันนอกรอบได้ต่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนิทรรศการสำหรับคนพิการมิวเซียมสยามก็จัดมาแล้วด้วยนะครับในครั้งที่ผ่านมาเรื่องพระเมรุมาตรพิมานนฤมิตนิทรรศการสัมผัสพระเมรุนะครับเมื่อคราวที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็รอติดตามได้ผ่าน YouTube นะครับมีบันทึกการเสวนานะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ /museumsyamได้เลยนะครับรวมถึงผลนี้เช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับรวมถึงขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับที่สนิทกันมากแล้วนะครับก็ขอเอ่ยชื่ออีกครั้งนึงแล้วกันนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับคุณเบญจวรรณพลประเสริฐนะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ข้าวสารแห่งชาติคุณชัยครับท่านที่2นะครับคุณบุรินทร์สิงโตอาจครับนักการศึกษาอิสระนะครับท่านที่3นะครับคุณยุพาพรธัญญวิวัฒน์กุลนะครับเป็นนักการศึกษาที่มิวเซียมสยามนะครับก็ถ้ายังไม่จุใจคุยกันต่อได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ